วัสดีนะคะค่ะก็วันนี้จริงๆคณะก็มีกิจกรรมช่วงบ่ายเนาะมีพิธีไหว้ครูแต่ว่าท่านสาก็คงต้องเข้าฟังอาจารย์เนื่องจากสัปดาห์หน้าก็จะสอบซ่อมแล้วหลายคนไหมคะเนี่ยที่จะต้องสอบซ่อมมีเยอะไหมเยอะเยอะเลยนะคะฝั่งนี้นะคะมีไหมก็มีพอสมควรนะคะส่วนใหญ่คือรอความว่างรอบนี้นะคะไม่เป็นไรค่ะสู้ๆนะให้กำลังใจนะคะนี่วันนี้ก็ต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วนิดนึงก่อนนะคะในส่วนของข้อสอบเดี๋ยวเราค่อยดูกันตอนเรียนจบนะคะคราวที่แล้วอาจารย์ก็ไปถึงในส่วนของยุคชาติรัฐนิยมใช่ไหมคะที่พิจารณาไปถึงในส่วนของการเน้นเนื้อหาสาระนะคะในช่วงประมาณศตวรรษที่18ใช่ไหมศตวรรษที่18นะคะตรงนี้ก็เกิดมีนะคะแนวความคิดที่สำคัญสำคัญนะอย่างคราวที่แล้วเชื่อมโยงมาโดยเฉพาะอะไรบ้างนะคะอัตถประโยชน์นิยมนะคะอัตถประโยชน์นิยมแล้วก็มาที่ปฏิฐานนิยมนะคะปฏิฐานนิยมซึ่งเดี๋ยววันนี้ถ้าจบในส่วนของปรยากฎหมายธรรมชาติเนี่ยอาจารย์จะต่อในส่วนของปฏิฐานนิยมด้วยนะคะแต่ไม่แน่ใจว่าจะต่อได้จบทั้งสำนักคิดหรือเปล่าแต่จะพยายามนะคะเพราะจริงๆในส่วนของถ้าจะเบื้องต้นเลยเนี่ยแนวก็ตอบนะของภาคซ่อมเนี่ยนะคะน่าจะมาถึงในส่วนของปฏิฐานนิยมด้วยแหละนะคะนี้จากปฏิฐานนิยมเนี่ยแล้วก็จะเป็นช่วงที่นักศึกษาจะสังเกตเห็นว่าในศตวรรษที่18นะคะมันก็เป็นยุคแห่งความเจริญนะคะก้าวหน้านะวิทยาการต่างๆเนี่ยเข้ามาเต็มที่แล้วคือเป็นช่วงของก่อนที่จะเกิดการปฏิวัติอุตสาหกรรมซึ่งเกิดขึ้นอย่างเป็นจริงๆจังๆในประมาณศตวรรษที่19นะคะเพราะฉะนั้นแน่นอนปฏิฐานนิยมเนี่ยเข้ามาเพื่อที่จะแสวงหานะคะสิ่งต่างๆที่มันค่อนข้างที่จะเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะทางความคิดนะคะแล้วก็ เป็นเรื่องของการที่จะพิสูจน์ให้เห็นถึงสิ่งที่เป็นความจริงในเรื่องราวต่างๆเพราะนั้นในทางกฎหมายก็เหมือนกันนะแต่เนื่องจากในประเด็นทางด้านกฎหมายเนี่ยอย่างที่บอกว่ามันก็เชื่อมโยงมาจากมุมคิดนะคะในฝ่ายของอำนาจในหลักอำนาจนิยมที่ยังจำได้สัปดาห์ที่แล้วอาจารย์แยกออกเป็นสองฝั่งใช่ไหมคะมีฝั่งปรัชญากฎหมายธรรมชาติในแนวที่พูดถึงธรรมชาติของการดำรงอยู่แห่งรัฐนะคะแล้วก็มองไปที่หลักคิดในเรื่องของการให้ความสำคัญในส่วนของอำนาจนะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องของการที่ยังคงให้ความสำคัญกับเรื่องของเหตุผลนิยมนะส่วนนั้นนะคะทีเรามาดูฟากนี้ก่อนนะจากการมองในเรื่องของอำนาจนิยมเนี่ยมันก็เลยเป็นลักษณะของการไปให้ความสำคัญกับรัฐาธิปัตย์หรือบางทีก็จะเรียกว่าเป็นลักษณะของอำนาจอธิปไตยนะคะเพราะนั้นจุดเริ่มต้นซึ่งบอกว่าบางทีเนี่ยในแนวปฏิฐานนิยมช่วงแรกๆเลยเนี่ยเขาให้ความสำคัญตรงจุดนี้นะคะให้ความสำคัญตรงจุดนี้เพราะนั้นมันก็เลยไม่แปลกว่าถ้าในแนวปฏิฐานนิยมเนี่ยนะภาพของแนวคิดมันจะสะท้อนออกมาในลักษณะที่มองในเรื่องของคำสั่งของผู้ปกครองเนี่ยนะคะสูงสุดเนี่ยเป็นหลักเลยนะคะประกอบกับในช่วงนั้นถ้าไล่เรียงความเป็นมาจากที่มาที่ไปในเชิงประวัติศาสตร์นักศึกษาก็จะเห็นว่ามันเป็นเรื่องของการพยายามที่จะแยกขั้วใช่ไหมคะระหว่างฝ่ายศาสนาจักรกับฝ่ายอาณาจักรออกจากกันซึ่งเป็นสิ่งที่อาจารย์พูดเสมอนะมาโดยตลอดในส่วนตรงนี้นะคะเพราะนั้นมันก็จะเห็นผลปรากฏค่อนข้างจะเป็นรูปธรรมในยุคนี้ในสมัยนี้อย่างค่อนข้างจะชัดเจนนะทีนี้จากฝ่ายของการให้ความสำคัญของคำสั่งหรืออำนาจของผู้ปกครองเนี่ยมันก็เกิดจุดเปลี่ยนนะคะจุดเปลี่ยนของการที่จะนำเอาแนวความคิดเนี้ยไปใช้
ต้องบอกว่ามันเป็นลักษณะของการเฟื่องฟูถึงจุดสูงสุดในแนวคิดปฏิฐานนิยมก็ว่าได้นะแล้วก็ไอ้ความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการต่างๆตรงนี้แหละมันก็เลยทำให้ประเทศต่างๆเนี่ยก็ไปศึกษาร่ำเรียนนะคะแล้วก็ไปแสวงหาวิทยาการความก้าวหน้าโดยเฉพาะในโลกตะวันตกช่วงนี้พอดีเลยนะคะอิทธิพลแนวความคิดตรงนี้มันก็ขยายไปยังประเทศต่างๆโดยเฉพาะในแถบยุโรปซึ่งถ้าเรามองจริงๆเนี่ยจากยุโรปเนี่ยมันพัฒนาการมาจากโรมันถูกต้องไหมคะโรมันเนี่ยในแนวปรัชญากฎหมายธรรมชาติที่บอกอิทธิพลของมันเนี่ยจากยุคกรีกยุคสมัยโรมันแล้วที่สำคัญถ้าศึกษาดีๆในเชิงประวัติศาสตร์เนี่ยในสมัยโรมันที่พัฒนามาเป็นยุโรปเองเนี่ยก็พยายามที่จะปิดกั้นนะคะไม่ให้อิทธิพลในฝ่ายศาสนาเนี่ยเข้ามาครอบงำในเรื่องกฎเกณฑ์ต่างๆแต่เขาก็ค่อนข้างที่จะประสบความสำเร็จในส่วนหนึ่งเพราะว่าในประมวลกฎหมายที่เขาสร้างขึ้นเนี่ยนะคะมันค่อนข้างจะมีความชัดเจนแล้วก็มีความมั่นคงอยู่ในตัวเองเพราะนั้นมันก็จะแตกต่างกับในกลุ่มของฝ้าในสายของอังกฤษซึ่งรับอิทธิพลในสายของศาสนาเนี่ยมาเต็มๆนะคะแต่ก็เนื่องจากว่าในลักษณะของแนวความคิดในเชิงปฏิฐานนิยมเนี่ยมันแพร่หลายเข้าไปเข้าไปยังยุโรปที่อาจารย์เขียนให้ดูตรงเนี้ยเพราะฉะนั้นจากไอ้สิ่งที่ยุโรปเองพื้นฐานที่มาจากปรัชญากฎหมายธรรมชาติแต่พอให้ความสำคัญกับสิ่งที่มันเป็นประมวลกฎหมายลายลักษณ์อักษรเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งที่เป็นประมวลกฎหมายแล้วเป็นลายลักษณ์อักษรมันก็เลยทำให้ฝ่ายของยุโรปเองเหมือนกันนะคะมองกฎหมายว่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญโดยเฉพาะตัวบทกฎหมายในช่วงหลังๆเนี่ยนะคะในยุโรปเองก็มองกฎหมายในแง่ของสิ่งที่เรียกว่าเป็นปฏิฐานนิยมไปด้วยต้องบอกว่าจากเดิมในแนวคิดปรัชญากฎหมายธรรมชาตินะคะที่เข้าไปแทรกซึมอยู่ในเนื้อหาสาระในกฎหมายต่างๆเนี่ยมันสอดแทรกอยู่ในนั้นแต่พอแนวคิดปฏิฐานนิยมมันเข้ามานะคะลักษณะโดยตัวของมันเองเนี่ยที่ให้ความสำคัญกับสิ่งที่เรียกว่าเป็นตัวบทกฎหมายการกระทำต่างๆนี่เป็นไงคะจะเป็นความผิดหรือจะมีลักษณะของความผูกพันกันอย่างไรก็แล้วแต่ล่ะมันต้องดูตัวบทกฎหมายเป็นหลักทีนี้พอดูตัวบทกฎหมายเป็นหลักการให้ความสำคัญกับตัวบทกฎหมายตรงนี้แหละมันก็เลยทำให้ช่วงหลังเองในยุโรปเองเนี่ยกลายเป็นลักษณะของแนวความคิดที่ค่อนไปทางปฏิฐานนิยมเห็นไหมค่อนไปทางปฏิฐานนิยมคือให้ความสำคัญกับสิ่งที่เรียกว่าตัวบทกฎหมายนะคะนี่อันนี้ก็ส่วนหนึ่งล่ะนะที่มันทำให้ปฏิฐานนิยมเนี่ยมันเข้าไปมีอิทธิพลแล้วก็เฟื่องฟูขึ้นมานะคะแล้วก็เข้าไปในประเทศต่างๆในหลายๆประเทศซึ่งถ้าเห็นก็รวมถึงประเทศไทยด้วยก็อยู่ในกลุ่มนี้นะคะเพราะว่าเป็นช่วงที่เราก็ไปศึกษาร่ำเรียนนะคะส่งคุณนางต่างๆส่งคนที่อยู่ในเชื้อพระวงศ์เนี่ยหรือแม้กระทั่งพระบิดาแห่งกฎหมายไทยและพระองค์เจ้าระพีพัฒนาศาสตร์ท่านก็ไปศึกษาไปเรียนรู้นะคะในกฎหมายในระบบอังกฤษซึ่งตรงนั้นแหละก็เลยไปรับเอาในส่วนของปฏิฐานนิยมเนี่ยเข้ามาด้วยนะอิทธิพลของมันอาจารย์กำลังจะให้นักศึกษาได้เห็นว่าอิทธิพลของปฏิฐานนิยมในช่วงยุคชาติรัฐนิยมเนี่ยนะคะมันเข้าไปแทรกซึมนะเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่เรียกว่าแนวความคิดในทางกฎหมายในรูปแบบที่เป็นปฏิฐานนิยมทางกฎหมายเนี่ยนะคะเข้าไปมีอิทธิพลแล้วก็มีบทบาทในประเทศต่างๆทั่วโลกต้องใช้คำนี้นะคะในนี้จากจุดตรงนี้ด้วยความที่ปฏิฐานนิยมทางกฎหมายเนี่ยให้ความสำคัญกับอำนาจต้องบอกว่าจริงๆเจตนาของจอห์นออสตินเนี่ยมันไม่ได้ถึงขั้นนั้นนะคะประกอบกับสิ่งที่เป็นแนวคิดปฏิฐานนิยมที่แยกกฎหมายกับศีลธรรมออกจากกันเพราะฉะนั้นกฎหมายที่ออกมาโดยอำนาจหรือคำสั่งเนี่ยเป็นสิ่งที่คนในสังคม
หรือเป็นสิ่งที่ประชาชนเนี่ยจะต้องปฏิบัติปฏิบัติอยู่ภายใต้คำสั่งหรือกฎเกณฑ์หรือกฎหมายของผู้ปกครองที่มีอำนาจสูงสุดในขณะนั้นเวลานั้นต้องใช้คำว่าอย่างไม่มีเงื่อนไขเห็นไหมเหมือนกับในภาษาของนักกฎหมายคนหนึ่งเนี่ยยอมตนต่อกฎหมายที่มาจากอำนาจอย่างไม่มีเงื่อนไขนะคะหรือบางทีเราก็เรียกว่าเป็นลักษณะของการอยู่ภายใต้อำนาจของผู้ปกครองในลักษณะที่เป็นแบบสวามิภักดิ์เขาใช้คำนี้สวามิภักดิ์ยอมตนอย่างไม่มีเงื่อนไขเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งที่มีลักษณะแบบนี้มันก็เลยทำให้เป็นการสร้างฐานอำนาจความยิ่งใหญ่ให้กับผู้ปกครองโดยเฉพาะผู้ปกครองที่มีลักษณะเป็นในแนวเผด็จการเป็นแนวเผด็จการมีอำนาจสูงสุดในการปกครองประเทศตัวเองออกคำสั่งอะไรออกมาเนี่ยโดยอาศัยอำนาจที่มีอยู่ในขณะนั้นเวลานั้นเพราะนั้นแน่นอนนะคะสิ่งที่เป็นคำสั่งสิ่งที่เป็นอำนาจที่มาจากอำนาจตรงเนี้ยมันก็เป็นกฎหมายทุกอย่างมันคือกฎหมายที่คนในสังคมหลีกเลี่ยงและไม่ปฏิบัติตามไม่ได้นะแล้วก็อย่างที่บอกว่าพอแยกกฎหมายออกมาจากศีลธรรมมันก็เลยมองไปว่าตัวผู้ปกครองที่ออกกฎหมายหรือออกคำสั่งเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องคำนึงถึงคุณธรรมหรือศีลธรรมนะที่จะต้องเข้ามาประกอบอยู่ในตัวบทกฎหมายที่เขากำหนดออกมาจะสาพอเข้าใจในแง่มุมตรงนี้นะคะทีนี้พอเข้าใจตรงนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็เป็นไงคนที่เข้ามาเป็นผู้นำและใช้กฎหมายในแนวปฏิฐานนิยมนะคะโดยเฉพาะเกิดขึ้นหนักๆเนี่ยในเยอรมันในช่วงประมาณสงครามโลกครั้งที่สองหนักสุดนะคะเพราะว่าในช่วงประมาณสงครามเนี่ยมันก็จะอยู่ในประมาณศตวรรษที่18สงครามโลกครั้งที่1ก่อนก็ยังไม่มีปัญหาอะไรจริงๆสงครามโลกครั้งที่1มันพัฒนามาจากสงครามกลางเมืองนะคะสงครามกลางเมืองในยุโรปแล้วก็ขยายตัวกันต่อๆกันไปจนประเทศต่างๆเนี่ยเข้ามาร่วมด้วยกลายเป็นสงครามที่มันขยายวงกว้างเป็นสงครามโลกครั้งที่1สงครามโลกครั้งที่1ก็ยุติไปก็อีกผ่านระยะเวลาไปไม่กี่10ปีอะค่ะก็เกิดสงครามโลกครั้งที่2อีกแต่สงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยมันหนักหน่อยก็ตรงที่เยอรมันเนี่ยนะคะร่วมมือกับในส่วนของอิตาลีแล้วก็มีญี่ปุ่นอะไรต่างๆเนี่ยก็เข้ามาอีกนะคะร่วมมือกันที่เราเรียกว่าเป็นฝ่ายอักษะนะคนที่มีบทบาทมากที่สุดในช่วงนั้นที่สะท้อนเห็นภาพถึงลักษณะของกฎหมายในแนวปฏิฐานนิยมค่อนข้างที่จะชัดเจนก็คือในสมัยของฮิตเลอร์นะคะที่เราเรียกว่าเป็นเผด็จการนาซีเพราะอะไรเพราะจุดหนึ่งเนี่ยนะภายหลังจากที่สงครามโลกครั้งที่สองมันสิ้นสุดลงนะคะมันสิ้นสุดลงฝ่ายสัมพันธมิตรเองก็พยายามที่จะค้นหานะคะสาเหตุของการเกิดสงครามเนี่ยในแต่ละครั้งแล้วก็พยายามคิดร่วมกันในประเทศต่างๆเนี่ยทั่วโลกที่เข้ามาประชุมปรึกษาหารือกันเนี่ยก็บอกว่าจำเป็นนะที่จะต้องหาต้นต่อหรือสาเหตุในการเกิดสงครามในแต่ละครั้งให้ได้แล้วก็ต้องหยุดติดมันเพราะถ้าไม่เช่นนั้นเป็นไงคะถ้าเราไม่สามารถที่จะจับโจทย์ของการเกิดสงครามและยุติหรือทำให้เหตุในการเกิดสงครามนั้นมันสิ้นสุดลงไปได้ต่อไปสงครามโลกครั้งที่3ครั้งที่4มันก็จะเกิดขึ้นอย่างไม่รู้จักจบสิ้นแล้วประชาคมโลกเป็นไงคะประชาชนเนี่ยก็อยู่กันภายใต้สงครามจะไม่มีความสงบสุขเลยบนโลกใบนี้นะหลายๆเหตุผลหรือหลายๆสาเหตุที่เขาสามารถที่ค้นพบได้แต่จุดหนึ่งนะคะที่ก็เป็นเงื่อนไขหนึ่งนะก็คือหลักคิดในเชิงของปฏิฐานนิยมทางกฎหมายนี่แหละค่ะก็เป็นส่วนหนึ่งที่เข้าไปอยู่ในต้นตอหรือเหตุแห่งการเกิดสงครามด้วยเพราะอะไรคะเพราะว่าตัวผู้นำทั้งหลายเนี่ยก็มองว่านะการเชื่อต่อผู้นำการปฏิบัติต่อผู้นำเนี่ยมันก็จะนำไปสู่สันติสุขและความยิ่งใหญ่ของโลกโดยเฉพาะฮิตเลอร์เนี่ยมาเลยนะอยากจะเป็นเจ้าโลกนะพอออกคำสั่งอะไรมามันก็คือกฎหมายสามารถที่สั่งให้ประชาชนพลเมืองของตนเองเป็นไงคะออกไปรบ
ไปทำสงครามลุกลามกับประเทศต่างๆนะก็เคยมีคนตั้งข้อสงสัยก็บอกว่าสิ่งที่เลิกกำหนดออกมาที่เป็นคำสั่งเนี่ยมันใช่กฎหมายไหมฮิตเลอร์เขาบอกว่าไอ้คำสั่งของเขาทั้งหลายเนี่ยนะมันคือกฎหมายแล้วถามว่าถ้ากฎหมายของฮิตเลอร์ไม่ผ่านสภาล่ะมันจะเป็นกฎหมายด้วยเหรอมันเป็นการออกกฎหมายหรือกำหนดกฎหมายมันแค่บุคคลคนเดียวนะที่จะออกคำสั่งอะไรมาแล้วให้ประชาชนเนี่ยในประเทศเนี่ยจะต้องปฏิบัติตามฮิตเลอร์ก็บอกไม่จำเป็นสภาคือฮิตเลอร์ฮิตเลอร์คือสภาเพราะนั้นเมื่อเขาก็คือสภาก็สามารถที่กำหนดกฎหมายนั่นแหละก็เป็นกฎหมายเช่นเดียวกันเพราะนั้นทั้งสภาและกฎหมายคือตัวฮิตเลอร์เพราะนั้นทุกคนก็ไม่ต้องปฏิเสธไม่ต้องสงสัยในสิ่งที่ฮิตเลอร์กำหนดออกมาเพราะนั้นจะกำหนดคำสั่งหรือกฎหมายอะไรต่างๆให้คนเข้ามาเป็นอาหารให้คนเข้าไปเกี่ยวข้องกับสงครามการลุกลามต่างๆแล้วไม่จำเป็นจะต้องเชื่อมโยงกับศีลธรรมแล้วอย่างนึงก็คือนะคะในหนักของแนวปฏิฐานนิยมเนี่ยมันมีจุดอ่อนอย่างนึงก็คือว่าสิ่งที่เป็นกฎหมายถ้าออกมาโดยผู้ปกครองแล้วเนี่ยถ้าเป็นเรื่องของอำนาจก็ต้องยอมรับแม้ถ้าเกิดกฎหมายนั้นจะออกมาในลักษณะที่ผู้ปกครองหรือผู้มีอำนาจนั้นจะออกมาตามอำเภอใจของตนก็ตามนะคะแต่ที่อาจารย์บอกมันเป็นเจตนาดีของจอห์นออสตินเนี่ยเพราะเขามองว่าถ้าโดยธรรมชาติแห่งรัฐโดยธรรมชาติแห่งผู้ปกครองเป็นไงคะการเข้ามาปกครองรัฐปกครองประเทศของตนเองปกครองประชาชนพลเมืองของตนเองมักจะย่อมก่อให้เกิดความสงบไม่มีผู้ปกครองคนไหนที่จะทำให้สังคมภายใต้การปกครองของตนเองเป็นไงคะเกิดปัญหาเกิดความวุ่นวายประกอบกับในหลักคิดแนวคิดของจอห์นออสตินเนี่ยเอาหลักคิดเรื่องของอรรถประโยชน์ของเยเรมีย์แดนแทมมาใช้ด้วยอันนั้นก็คือเป็นเน้นในเรื่องผลประโยชน์ในเรื่องของความสุขของประชาชนเป็นใหญ่เลยเพราะนั้นหลักคิดเดียวกันเพราะนั้นอันนี้ก็อาจจะเป็นจุดที่ออสตินเนี่ยมองข้ามไปว่าสิ่งที่ตัวเองสร้างแนวความคิดหรือทฤษฎีในทางกฎหมายมันจะก่อให้เกิดปัญหาในความวุ่นวายต่ออำนาจของผู้ปกครองคนใดคนหนึ่งที่เป็นไงคะยึดโยงต่อแนวคิดและทฤษฎีของเขานั้นเนี่ยไปสร้างฐานอำนาจและก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมาในภายหลังจอห์นออสตินไม่ได้คิดถึงจุดนี้นะเพราะนั้นบางครั้งเนี่ยในแนวของการวิพากษ์วิจารณ์นักศึกษาไปอ่านดูในตำราเนี่ยถึงขั้นที่บอกว่าลักษณะแนวความคิดของจอห์นออสตินเนี่ยมันนำไปสู่สงครามหรือบางครั้งไอ้แนวปฏิฐานนิยมทางกฎหมายของจอห์นออสตินที่สร้างอำนาจความยิ่งใหญ่ให้ผู้ปกครองตัวเนี่ยมันเป็นผู้ร้ายนะในสายตาของชาวโลกที่ก่อให้เกิดสงครามในช่วงเวลาต่างๆกันแล้วถามว่าอิทธิพลในแนวความคิดของปฏิฐานนิยมยังคงมีอยู่ในปัจจุบันไหมก็ยังคงมีอยู่ยังคงมีอยู่อย่างที่บอกว่าอิทธิพลเนี่ยมันเข้ามารวมถึงประเทศไทยรวมถึงประเทศไทยเพราะฉะนั้นในตำราที่นักศึกษาอ่านเนี่ยจะมีอยู่บทหนึ่งเลยที่พูดถึงในเรื่องของการรัฐประหารปฏิฐานนิยมกับการรัฐประหารเห็นไหมคะบางทีก็เกิดการตั้งคำถามเหมือนกันว่าความชอบธรรมอยู่ที่ตรงไหนความชอบธรรมอยู่ที่ตรงไหนเพราะคนที่เข้ามาเป็นผู้นำแล้วก็ใช้วิธีการในการที่จะรัฐประหารโดยส่วนใหญ่เข้ามาถึงก็จะเป็นไงคะยกเลิกกฎหมายรัฐธรรมนูญไปซะก่อนหรือบางทีในภาษาของเราที่เราคุ้นเคยก็เป็นไงคะพอยึดอำนาจได้สิ่งที่ทำเป็นประการแรกเลยต้องทำอะไรฉีกกฎหมายแล้วก็ทำมนูญทิ้งนะแต่บางทีเราก็เลยบอกว่าเรามีรัฐประหารหลายครั้งมันก็เลยทำให้เรามีกฎหมายแล้วก็ทำมนูญหลายฉบับเนี่ยฉบับนี้เป็นฉบับที่เท่าไหร่เราก็ไม่รู้18 19ใช่ไหมคะถ้าฉบับใหม่ล่าสุดที่จะออกมาจะเป็นฉบับที่20หรือเปล่าว่ามันมีรัฐธรรมนูญชั่วคราวและที่ใช้กันอะไรต่างๆพวกนี้นะอันนี้มันก็เป็นส่วนหนึ่งนะที่ถ้าไปอ่านดูในตำราก็จะมีการวิเคราะห์วิพากษ์วิจารณ์ความชอบธรรมมีไหมว่าเป็นอำนาจไหมที่ถ้าผู้ปกครองขึ้นมาแล้วคุณสามารถที่จะยกเลิกรัฐธรรมนูญได้นะแล้วก็มีอำนาจขนาดไหนในการที่จะตราเป็นกฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับใหม่แล้วปัญหาตรงนี้มันก็นำไปสู่ข้อถกเถียงข้อวิพากษ์วิจารณ์กันต่อไปอีกว่าในการทำรัฐประหารแต่ละครั้งแล้วยกเลิกกฎหมายรัฐธรรมนูญเขามีความผิดไหมซึ่งโดยส่วนใหญ่นะข้อเขียนของนักวิจารณ์ทั้งหลายก็บอกว่ามีความผิดนะแต่พอมีความผิดเสร็จแล้วปุ๊บเป็นเวลาที่กฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ออกมามันจะให้ถือว่าการกระทำที่ได้ทำไปก่อนหน้านี้
ในเรื่องของการรัฐประหารอะไรต่างๆนี้ไม่ถือเป็นการไม่ถือเป็นความผิดมันเป็นลักษณะของการนิรโทษกรรมอยู่ในตัวเองด้วยเห็นไหมก็เลยบอกว่าไม่มีผู้ปกครองที่มาโดยรัฐประหารคนไหนที่ถูกลงโทษโดยวิธีการที่เขากระทำมาเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็นำไปสู่ลักษณะแบบนั้นเพราะนั้นนักศึกษาก็จะเห็นอย่างนึงว่าอันนี้อาจารย์สอดแทรกนะคะลักษณะมุมแง่มุมนะให้นักศึกษาอาจจะได้มีมุมมองตรงนี้เสริมไปสักนิดนึงนะคะว่าอย่างสิ่งที่ปรากฏอยู่ในบ้านเราเนี่ยหรือในหลายๆประเทศนะคะที่พอมีการปฏิวัติพอมีการรัฐประหารเนี่ยส่วนหนึ่งมันมาจากแนวความคิดแนวความคิดตัวเนี้ยนะมันก็ไปสู่นโยบายแนวความคิดตัวนี้มันก็นำไปสู่กฎหมายนะอย่างในแนวของปฏิฐานนิยมเนี่ยพอเราศึกษาพอเราเรียนรู้และถามว่ามันคืออะไรมันเป็นสิ่งที่เราเนี่ยยอมรับแนวความคิดในเชิงของปฏิฐานนิยมเนี่ยเข้ามาใช้อยู่ในบ้านในเมืองเราถามว่าอาจารย์ก็ตั้งคำถามต่อไปว่าเราไม่ยอมรับต่อแนวความคิดนี้ได้ไหมเหมือนภายหลังสงครามโลกครั้งที่สองที่อาจารย์พูดถึงไปว่าจุดหนึ่งเนี่ยนะคะเมื่อเรารู้ต้นตอหรือสาเหตุของปัญหาที่มันเกิดโดยเฉพาะสงครามในแต่ละครั้งแล้วเนี่ยเขาก็รู้เลยว่ามันมาจากการยอมรับแนวความคิดของปฏิฐานนิยมเพราะนั้นสิ่งที่จะกระทำต่อไปในขั้นตรงนี้เพื่อเป็นการยุติต่อปัญหาต่างๆมันก็จะต้องเป็นการลดบทบาทเห็นไหมคะหรือลดอิทธิพลของแนวความคิดปฏิฐานนิยมลงให้เห็นลักษณะของมันว่ามันเป็นตัวสร้างกับฐานอำนาจของผู้ปกครองและมันก่อให้เกิดอะไรก่อให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าเผด็จการก่อให้เกิดปัญหาความวุ่นวายในแง่มุมต่างๆเกิดขึ้นมาเพราะฉะนั้นถ้าเกิดลดอิทธิพลหรือลดบทบาทตรงนี้ได้เนี่ยเราก็ต้องเป็นไงคะมองหาตัวแนวความคิดอะไรล่ะที่จะเข้ามาแทนที่ปฏิฐานนิยมทางกฎหมายก็เหมือนส่วนหนึ่งที่ปฏิฐานนิยมทางกฎหมายเป็นไงคะลดอิทธิพลลดบทบาทของปรัชญากฎหมายธรรมชาติที่เราก็บอกว่ามันเกิดความเสื่อมในแนวของปรัชญากฎหมายธรรมชาติจะถามว่าไอ้ความเสื่อมตรงนั้นเนี่ยมันมาด้วยตัวของมันเองมันมาจากฝ่ายศาสนาจักรที่ใช้อำนาจของตนเองเกินขอบเขตมันก็ทำให้ปรัชญากฎหมายธรรมชาติเนี่ยมันเสื่อมลงโดยตัวของมันเราก็แสวงหาแนวความคิดใหม่ๆซึ่งขณะนั้นเวลานั้นมันยังไม่มีอะไรมันก็มีแค่ปฏิฐานนิยมทางกฎหมายแล้วถ้าถามว่าในแนวความคิดปฏิฐานนิยมทางกฎหมายเราสามารถที่จะพิสูจน์ให้คนทั่วไปเห็นถึงลักษณะของความเป็นกฎหมายที่แท้จริงได้ไหมมันก็ต้องตอบว่าได้เพราะอะไรเพราะเป็นเรื่องของอำนาจแล้วมันพิสูจน์ได้ถามว่ารัฐมีอยู่ประชาชนมารวมตัวกันเป็นรัฐสิ่งที่ประชาชนต้องการก็คืออำนาจของผู้ปกครองแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดที่จะดูแลและก่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยภายในรัฐหรือภายในประเทศของตนเองได้เพราะนั้นปฏิฐานนิยมมันก็เลยเข้ามาแทนที่ปรัชญากฎหมายธรรมชาติอย่างไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้นคนก็ยอมรับมันเข้ามาในลักษณะแบบนี้ทีนี้พอลักษณะของการยอมรับในตรงจุดนี้นะคะมันก็ทำให้เกิดลักษณะของการไม่ยอมรับแนวคิดปฏิฐานนิยมตรงนี้ได้แต่แน่นอนมันก็ต้องแสวงหาแนวความคิดอื่นเข้ามาแทนที่ซึ่งในช่วงนั้นเวลานั้นเนี่ยนะคะประมาณศตวรรษที่19ก็ต้องบอกว่ามันมีการสร้างนะพอจากศตวรรษที่18จบไปนะพอช่วงตรงหลังสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยมันก็เป็นช่วงของศตวรรษที่18แล้วก็ไปศตวรรษนะคะจนเข้าสู่ก้าวใหม่แห่งศตวรรษที่19เพราะพอศตวรรษที่19เนี่ยแน่นอนแนวความคิดที่จะเข้ามาแทนที่และจะเป็นตัวสนับสนุนต่อสิทธิเสรีภาพความเสมอภาคหรือสิทธิตามธรรมชาติของมนุษย์ได้ดีมากที่สุดก็คือปรัชญากฎหมายธรรมชาตินั้นแหละเริ่มเห็นภาพไหมคะจากวิวัฒนาการของแนวความคิดอันนี้ก็เข้าสู่ยุคสมัยใหม่พอถึงศตวรรษที่19เราต้องเรียกแล้วว่าเป็นยุคสมัยใหม่เป็นยุคที่5ของปรัชญากฎหมายธรรมชาตินั่นเองเห็นไหมคะจาก
ยุคชาติรัฐนิยมท่านนักศึกษาดูในตำรามันมีอยู่ศตวรรษเดียวศตวรรษที่18มันเกิดความเจริญรุ่งเรืองถึงขีดสุดในแนวปฏิฐานนิยมทางกฎหมายแล้วก็ลดลงในท้ายที่สุดด้วยนะคะลดลงในท้ายที่สุดแต่อาจารย์บอกว่ามันเป็นเรื่องของการลดบทบาทลดอิทธิพลมันไม่ได้เป็นการยุติตอนแนวความคิดตรงนี้เพราะว่าในแนวปฏิฐานนิยมอย่างที่บอกว่าพอมันเข้าไปแทรกซึมอยู่ในประเทศต่างๆแล้วเนี่ยมันก็ดูเสมือนว่าโอเคนะในช่วงหนึ่งในสมัยหนึ่งนะเหมือนอย่างประเทศไทยอาเทียมง่ายๆพอเป็นยุคที่เรามีการเลือกตั้งเรามีประชาธิปไตยแนวคิดปฏิฐานนิยมมันก็หายไปถึงแม้เราจะให้ความสำคัญกับในเรื่องของกฎหมายแต่ว่ามันก็ดูเสมือนมันเลือนลางไปแต่ไอ้ความเลือนลางตรงนั้นเนี่ยมันยังคงอยู่ความเลือนลางในแนวความคิดของปฏิฐานนิยมเนี่ยมันยังคงอยู่เพียงแต่เราก็บอกว่าโอเคนะคะเราเข้าสู่ยุคใหม่ประเทศต่างๆก็แสวงหาสิ่งใหม่แนวคิดใหม่เพื่อที่จะไม่เอาปฏิฐานนิยมและหลายๆประเทศก็เป็นส่วนหนึ่งตรงนั้นนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็เลยเกิดแนวความคิด อาจารย์ก็เรียกว่าเป็นลักษณะของ New Natural Lawแต่จริงๆ New Natural Law มันเกิดขึ้นมาตั้งแต่ศตวรรษที่16นะคะเพราะนั้นเราก็จะเรียกมันว่ามันเป็นเนี่ยปรัชญากฎหมายธรรมชาติในลักษณะที่มันร่วมสมัยร่วมต่อยุคต่อสมัยนะคะในการที่จะแสวงหาแนวความคิดในทางกฎหมายใหม่ๆในทางกฎหมายใหม่ๆแต่มันก็ไม่ได้เกิดแต่เฉพาะปรัชญากฎหมายธรรมชาติตรงนี้แล้วมันก็เกิดหลายๆแนวความคิดนะคะอย่างเช่นนิสสชนสังคมวิทยาก็เกิดขึ้นมาในช่วงนี้ sociological นะคะ school of law ที่เกิดมาในช่วงเวลาเดียวกันเลยนะปรัชญากฎหมายธรรมชาติเนี่ยกับถ้าเป็นภาษาง่ายๆก็คือมันฟื้นคืนชีพมาอีกครั้งหนึ่งภายหลังจากที่ปฏิฐานนิยมฆ่าเกือบตายไปแล้วเนี่ยอาจจะล่อแร่อาการสาหัสได้รับการรักษาพยาบาลอยู่และนอนสลบอยู่ในโรงพยาบาลเห็นไหมบอกว่าตอนนี้ฟื้นมาไม่ได้ฟื้นมานี่ปฏิฐานนิยมเอาตายแน่เพราะนั้นคุณก็นอนพักรักษาแผลใจของคุณอยู่ก่อนนะเพราะปฏิฐานนิยมเนี่ยอันนี้บาดเจ็บสาหัสและภายหลังสงครามโลกครั้งที่สองก็เปรียบเทียบง่ายๆนะปรัชญากฎหมายธรรมชาติฟื้นคืนชีพกลับขึ้นมาใหม่ประกอบกับแนวคิดอื่นๆที่เกิดขึ้นมาในช่วงยุคสมัยเดียวกันแล้วก็รวมถึงในช่วงนี้ก็มีมาร์กซิสต์เข้ามาด้วยนะคะพวกนี้ได้เห็นถึงวิวัฒนาการในทางกฎหมายนะคะทีนี้อย่างที่อาจารย์บอกว่ามันเป็นแนวความคิดหนึ่งนะเพราะฉะนั้นการไม่ยอมรับต่อแนวความคิดนี้มันก็สามารถที่จะทำได้เพียงแต่ระดับของการไม่ยอมรับต่อแนวความคิดนั้นเนี่ยมันแค่ไหนมันอยู่ที่ประชาชนเหมือนกันนะคะถ้าย้อนกลับมาที่ประเทศไทยบอกว่าเรายอมรับแนวความคิดปฏิฐานนิยมทางกฎหมายมันแทรกซึมอยู่เหมือนเป็นเส้นเลือดเส้นหนึ่งอยู่ในประเทศไทยนะคะพอถึงช่วงจุดหนึ่งปฏิฐานนิยมมันก็เข้ามาพอมีการรัฐประหารเราก็จะคิดถึงแล้วว่าโอเคมันเข้าสู่ยุคแห่งปฏิฐานนิยมอีกแล้วนะเพราะอะไรพอมีการยึดอำนาจปุ๊บสิ่งที่เป็นคำสั่งของผู้ปกครองมันมาอีกแล้วเป็นประกาศที่เราเห็นค่อนข้างจะชัดพอประกาศปุ๊บสภาพเป็นกฎหมายไหมคะถ้าถามว่าเราไม่ยอมรับมันได้ไหมทำไมล่ะนี่อาจารย์ไม่ได้มาล้างสมองนี่อยู่ในยุคนี้ด้วยนะล้างสมองไม่ได้แต่ถ้าเราพูดกันในเชิงวิชาการแต่ที่เราศึกษาเราเรียนมาเนี่ยเราเห็นพัฒนาการของมันเราก็รู้ว่าไอ้สิ่งที่มันเกิดขึ้น
ในประเทศต่างๆสิ่งที่มันคงอยู่และดำรงอยู่ในบ้านในเมืองบางครั้งมันก็ไปเชื่อมโยงกับแนวความคิดเราก็บอกว่าโอเคเราก็ให้ความสำคัญกับในส่วนของปรัชญากฎหมายธรรมชาตินะเพราะมันเป็นเงื่อนไขที่ประเทศต่างๆทั่วโลกที่เป็นโดยเฉพาะประเทศประชาธิปไตยคุณต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขอันนี้ร่วมกันปรัชญากฎหมายธรรมชาติก็ไปอยู่ในกฎหมายรัฐธรรมนูญของประเทศต่างๆนะแต่พอถึงเวลาเข้ามาอยู่ยุคสมัยนึงเราก็กลับเข้ามาอยู่ในแนวปฏิฐานนิยมอาจารย์ตั้งคำถามจะเพียงอย่างเดียวว่าเราจะไม่ย้อนไปที่สิ่งที่เป็นปฏิฐานนิยมทางกฎหมายเลยได้ไหมแม้แต่ในยุคในสมัยเดียวจะไม่ให้มันเกิดอีกในขณะที่ทุกๆคนก็เรียกร้องแสวงหาประชาธิปไตยเราบอกว่าขอประชาธิปไตยอย่างเต็มที่แต่พอช่วงนึงเป็นประชาธิปไตยแต่ในท้ายที่สุดวงจรแบบนี้กลับเข้ามาอีกครั้งหนึ่งแล้วเรายอมรับมันไหมล่ะอันนี้อาจารย์ตั้งคำถามให้คิดเฉยๆหลายๆคนบางคนก็บอกหลีกเลี่ยงไม่ได้หรอกอาจารย์ใช่ไหมเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเป็นประชาธิปไตยแล้วในขณะที่ประชาธิปไตยมีปัญหาความแตกแยกความแตกต่างทางด้านความคิดในท้ายที่สุดระบบของเผด็จการเข้ามาแล้วมันสามารถที่จะทำให้ประเทศสงบสุขได้และอาจจะช่วงระยะเวลาหนึ่งนั่นก็แสดงว่าเราปฏิเสธแนวความคิดในเชิงปฏิฐานนิยมทางกฎหมายไม่ได้เลยไม่ว่าจะในยุคในสมัยไหนปฏิฐานนิยมที่มันแฝงเร้นอยู่ในสังคมไทยสักวันหนึ่งมันก็อาจจะกลับมาแต่มันอาจจะเป็นลักษณะของการผสมผสานก็เป็นเผด็จการนะแต่กึ่งๆประชาธิปไตยแต่เราก็จะเรียกมันว่าเป็นอะไรคะประชาธิปไตยแบบไม่เต็มใบแล้วเราก็ไม่เคยเป็นประชาธิปไตยเต็มใบสักทีแม้แต่ในยุคที่มีการเลือกตั้งเองก็ตามใช่ไหมคะเราก็ยังมีลักษณะของกึ่งๆนะอาจจะเป็นเผด็จการในรูปของรัฐสภาเองใช่ไหมสสที่อยู่ในสภาคุณจะมีความคิดเห็นแตกต่างกับพรรคการเมืองของคุณไม่ได้แสดงว่าเผด็จการอำนาจก็แทรกซึมอยู่ในแง่มุมในรูปแบบที่เป็นพรรคการเมืองถึงแม้ว่ามันจะไม่ปรากฏอย่างเปิดเผยที่เป็นลักษณะของการยึดอำนาจของผู้ปกครองเข้ามาแบบนี้นะคะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งละที่อาจารย์แค่ชี้ให้เห็นว่ามันเป็นแค่เพียงแนวความคิดมันเป็นแค่เพียงลักษณะของการยอมรับเอาแนวความคิดนี้เข้ามาสู่สังคมถ้าจุดหนึ่งที่เราบอกว่าเราไม่ยอมรับมันเป็นไปได้ไหมที่ประชาชนนะคะจะแสดงออกซึ่งการต่อต้านแล้วก็ไม่ยอมรับต่อสิ่งที่เป็นเผด็จการในรูปของแนวความคิดปฏิฐานนิยมทางกฎหมายนี้อาจารย์ตั้งคำถามให้คิดเล่นๆนะคะเหมือนถ้าเกิดสมมติว่าเขาออกคำสั่งหรือประกาศมาเนี่ยนะเราก็บอกว่ามันคือกฎหมายอย่างหนึ่งเดี๋ยวพอไปหัวข้อปฏิฐานนิยมอาจารย์จะให้ดูแนวคำพิพากษาฎีกาอันนั้นนะพอเป็นกฎหมายปุ๊บถามว่าถ้าเป็นกฎหมายที่ไม่เป็นธรรมกับประชาชนอย่างเช่นไปเจอผู้ปกครองหรือฝ่ายผลิตการทหารที่เป็นไงคะใช้ความรุนแรงใช้ความเด็ดขาดใครแสดงความคิดเห็นแตกต่างคุณถูกประหารชีวิตอย่างเดียวเหมือนอย่างในอดีตที่ผ่านมาประชาชนมีสิทธิ์อะไรบ้างล่ะในฐานะที่มีสิทธิ์ที่ตามธรรมชาติในความเป็นมนุษย์มีไหมมีหลักคิดไหมมีหลักคิดไหมถ้าใครที่เคยเรียนมาแล้วรอซ่อมเนี่ยลองคิดตามอาจารย์ทำได้ไหมมีหลักอะไรบ้างไหมที่จะเข้ามาสนับสนุนต่อการไม่ยอมรับแนวความคิดในลักษณะแบบนี้การดื้อแพ่งเอามาใช้ได้ไหมหลักการดื้อแพ่งทางกฎหมายของประชาชนอันนี้เราไม่ได้บอกว่าเราดื้อแพ่งต่ออำนาจเผด็จการแต่เรากำลังมองกฎหมายว่าคุณออกกฎหมายมาในลักษณะที่
เป็นธรรมกับประชาชนไหมเพราะถ้าบอกว่ากฎหมายคือสิ่งที่เป็นไงคะประชาชนจะต้องยอมรับจะต้องปฏิบัติตามโดยเฉพาะถ้ากฎหมายนั้นมันมาจากอำนาจและคำสั่งของผู้ปกครองประชาชนยังไงก็ต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่มาจากคุณแต่ถ้าเกิดกฎหมายนั้นมันไม่เป็นธรรมอย่างที่อาจารย์บอกว่าคุณจะใช้สิทธิ์ในการที่จะแสดงออกหรืออะไรไม่ได้หรือคุณปฏิบัติต่อรัฐที่เป็นผู้ปกครองสูงสุดในขณะนี้ในลักษณะที่แตกต่างรัฐสามารถที่จะเอาคุณไปประหารชีวิตเอาคุณไปยิงเป้าได้เลยนั่นหมายถึงเป็นกฎหมายที่ไม่เป็นธรรมอาจารย์ก็ย้อนถามต่อว่าแล้วหลักคิดในลักษณะแบบเนี้ยเอาหลักการของการดื้อแท่งทางกฎหมายของประชาชนไปใช้ได้ไหมอาจารย์ถามแค่นี้นักศึกษาก็คิดตามไปแล้วได้ไม่ได้อยู่ที่ความคิดเห็นของนักศึกษาเพราะนั้นการที่เราจะตอบว่ามันได้หรือไม่ได้ก็ต้องย้อนไปดูหลักของมันด้วยใช่ไหมมันไม่ได้เป็นลักษณะของการที่จะยอมแล้วไม่ผู้ปกครองอยู่อำนาจในลักษณะที่แบบสุดโต่งโดยเฉพาะในยุคสมัยปัจจุบันที่เราให้ความสำคัญต่อสิทธิเสรีภาพความเสมอภาคหลักสิทธิมนุษยชนมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงถ้าบอกว่าในศตวรรษที่19ภายหลังสงครามโลกครั้งที่2เรายอมรับต่อสิทธิประเทศต่างๆทั่วโลกมาร่วมมือกันหลายๆประเทศนะไม่ว่าจะเป็นอเมริกาเอ่ยในฝรั่งเศสเอ่ยเข้ามาสร้างสิ่งที่เรียกว่าBill of Rights หรืออเมริกันไรท์สิทธิของประชาชนพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกาในยุโรปก็มีกฎหมายในลักษณะนี้เหมือนกันเรื่องสิทธิตามธรรมชาติในยุคสมัยใหม่นะคะเราเน้นไปให้ความสำคัญกับหลักคิดในเรื่องของสิทธิมนุษยชนตัวเนี้ยนะคะจนแนวความคิดในเชิงปรัชญากฎหมายธรรมชาติร่วมสมัยหรือในยุคปรัชญากฎหมายธรรมชาติสมัยใหม่เนื่องจากนะคะประสบการณ์ความเลวร้ายภายหลังสงครามโลกครั้งที่สองที่มีอะไรการถูกลุกลามประชาชนถูกฆ่าถูกทำลายล้างแล้วลักษณะอย่างหนึ่งที่มองก็คือว่าถ้าไม่ใช่เผ่าพันธุ์เดียวกันก็ไปมองอีกว่าประชาชนเนี่ยเหมือนกับวัตถุที่ถ้าไม่ใช่พวกเดียวกันจะฆ่าจะทำลายเสมอไหร่ก็ได้สิทธิตามธรรมชาติของมนุษย์มันหายไปหลักคิดแบบนี้มันก็เกิดขึ้นมาเองเหมือนที่บอกว่ามันมีการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวยิวอันนี้ก็เกิดในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองแล้วก็ไม่ได้มาจากไหนมาจากเผด็จการนาซีฮิตเลอร์แล้วถ้าได้สาไปดูในประวัติศาสตร์มันก็จะมีการสอดแทรกอยู่เหมือนกันบอกว่าฮิตเลอร์จะขึ้นมาเป็นเจ้าโลกเพราะนั่นต้องฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวยิวจะเหลืออยู่แม้แต่สักคนเดียวไม่ได้เพราะอะไรเพราะยิวมีความฉลาดยิวเนี่ยฉลาดมากยิวอาจจะอาศัยความฉลาดของตนเองและเป็นไงคะล้มล้างความยิ่งใหญ่ของฮิตเลอร์ได้เหมือนกันเพราะนั้นฮิตเลอร์จึงปล่อยเหลือเอาไว้ไม่ได้เกิดการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์มองคนไม่ใช่คนมองคนเหมือนเป็นแค่วัตถุอย่างใดอย่างหนึ่งเพราะนั้นหลักคิดในเรื่องของหลักมนุษย์นิยมเนี่ยก็เกิดขึ้นมาในช่วงนี้ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนที่แต่ละประเทศเป็นไงคะเราทำปฏิญญาร่วมกันว่าเราจะให้ความสำคัญต่อสิทธิมนุษยชนสิทธิของมนุษย์ทุกคนเท่าเทียมทุกคนเสมอภาคและประเทศต่างๆจะต้องดูแลกันอย่างไม่เลือกปฏิบัติไม่ว่าเขาจะอยู่ในเชื้อชาติหรือเผ่าพันธุ์ใดเห็นไหมไม่เลือกปฏิบัติเห็นไหมคะอันนี้ก็เป็นหลักคิดที่ค่อนข้างจะสมัยใหม่ที่ออกมาสอดคล้องแต่หลักคิดตัวนี้มันจะกำหนดขึ้นมาได้มันต้องภายใต้ปรัชญากฎหมายธรรมชาติเท่านั้นที่จะคำนึงถึงสิทธิของมนุษย์ในลักษณะนี้นะคะเพราะฉะนั้นแน่นอนพอหลักคิดนี้กำเนิดเกิดขึ้นมาหลักการทางด้านศีลธรรมคุณธรรมความยุติธรรมมันก็
ติดตามมาด้วยเห็นไหมจากเดิมที่ปฏิฐานิยมปฏิเสธนะแยกกฎหมายกับศีลธรรมออกจากการแต่การก็บอกแล้วว่ามันเป็นความจำเป็นของนักคิดในสายปฏิฐานนิยมนะตั้งแต่เยเรมีย์แบนแฮมมาถึงจอห์นออสตินบอกต้องแยกเพื่อจำกัดอำนาจของฝ่ายศาสนาจักรให้หมดสิ้นไปเลยเพราะฉะนั้นกฎหมายกับศีลธรรมฝ่ายอาณาจักรกับฝ่ายศาสนาจักรไม่จำเป็นจะต้องเกี่ยวข้องกันเลยนะกฎหมายก็เป็นกฎหมายที่สามารถที่จะกำหนดขึ้นมาแล้วก็ใช้กับประชาชนพลเมืองได้ไม่จำเป็นที่จะต้องไปเกี่ยวข้องเชื่อมโยงอยู่ในรูปแบบของศาสนาเพราะฉะนั้นในส่วนของกฎหมายศีลธรรมภายในกฎหมายมันมีอยู่แล้วมันมีอยู่ภายใต้ตัวบทกฎหมายนั่นเองเห็นไหมที่ออกมาโดยผู้ปกครองนั่นแหละนะเพราะนั้นจากจุดของการที่เกิดแง่มุมตรงนั้นการแยกกฎหมายคุณธรรมศีลธรรมมันก็เกิดการกลับใหม่ในการกลับเข้ามาใหม่ในการพิจารณาแง่มุมตรงนี้นะคะในรูปแบบของปรัชญากฎหมายธรรมชาติร่วมสมัยนั่นเองและสาพอจะเข้าใจนะเพราะว่าเราได้เห็นวิวัฒนาการทางความคิดต่างๆเราก็จะรู้ว่าในแต่ละยุคในแต่ละสมัยมันมีจุดเปลี่ยนของแนวความคิดอย่างไรเห็นไหมคะแล้วพอถึงจุดหนึ่งมันก็เกิดแนวความคิดใหม่ๆเข้ามาแทนที่แนวความคิดใหม่ๆมันก็เป็นแนวความคิดที่เข้าไปมีบทบาทต่อการสร้างกฎหมายไม่ว่าจะเป็นยุคมืดศาสนาเข้ามากฎหมายก็เป็นไปตามแนวศาสนาแต่พอถึงยุคฟื้นฟูนะอันนี้ก็จะหมายถึงว่าทำอย่างไรที่จะทำให้ปรัชญากฎหมายธรรมชาติมันดำรงอยู่ได้ฟื้นฟูแนวความคิดปรัชญากฎหมายธรรมชาติแต่ก็อย่างที่บอกว่าพอถึงความเสื่อมของมันคนเริ่มปฏิเสธคนเริ่มต่อต้านคนเริ่มที่จะไม่เอาแนวความคิดนี้และแสวงหาแนวความคิดใหม่ๆเพราะฉะนั้นการฟื้นฟูหรือจะปฏิรูปปรัชญากฎหมายธรรมชาติอย่างไรมันก็ยังไม่ประสบความสำเร็จจนกระทั่งเกิดยุคชาติรัฐนิยมที่คนให้ความสำคัญกับรัฐคนให้ความสำคัญกับชาติเป็นอย่างมากคนให้ความสำคัญกับแง่มุมของอำนาจและของผู้ปกครองมันก็เลยไปถูกปรัชญาหรือแนวความคิดอื่นกลบลบเลือนปรัชญากฎหมายธรรมชาติจนกระทั่งหายไปแล้วในท้ายที่สุดพอปฏิฐานนิยมเนี่ยไม่สามารถที่จะเอามาใช้ได้นะในความเป็นจริงในความเป็นสิทธิตามธรรมชาติของมนุษย์มันก็เลยจะต้องดึงเอาปรัชญากฎหมายธรรมชาติเข้าสู่ยุคสมัยใหม่ตรงนี้นี่เองภายหลังศตวรรษที่19เป็นต้นมานะคะนักศึกษาพอเห็นภาพนะเพราะถ้านักศึกษาอธิบายได้แบบเนี้ยผ่านไปตั้งแต่ซัมเมอร์แล้วนะผ่านไปตั้งแต่ผ่านฤดูร้อนแล้วจริงๆในภาคฤดูร้อนเนี่ยมันง่ายมากนะเป็นอะไรที่เรียนน้อยแล้วก็ง่ายนะวันนั้นก็ได้สาผ่านไปได้ตั้งแต่ภาคฤดูร้อนแต่สิ่งที่เราไม่ผ่านเพราะเรายังไม่เข้าใจมันเห็นไหมเราก็ต้องมาไล่เรียงลำดับความคิดตรงนี้จนสมัยนะคะทีนี้มาดูในปรัชญากฎหมายธรรมชาติร่วมสมัยอาจารย์ขึ้นจอไว้มันมีอะไรบ้างที่เป็นสาระสำคัญนะคะเนื่องจากอย่างที่บอกก็คือว่าลักษณะของปรัชญากฎหมายธรรมชาติร่วมสมัยตรงนี้นะคะก็มีนักคิดหลายๆคนที่เกิดขึ้นในช่วงนี้แล้วก็อาจจะไปพัฒนาเป็นในส่วนของนิสสาเชิงสังคมวิทยาหรือแม้กระทั่งสัจจานิยมทางกฎหมายก็ได้อย่างเช่นโอลิเวอร์เวนเดลโฮมอย่างเงี้ยนะคะคาร์โรเวรินแต่อันนั้นก็ไปพัฒนาไปในส่วนของสัจจานิยมทางกฎหมายแล้วก็เกิดขึ้นอย่างจริงจังในประมาณศตวรรษที่20ที่เราเอามาพิจารณากันอาจารย์ก็จะไม่พูดถึงตรงนั้นแต่สิ่งที่เห็นภาพในมุมมองของปรัชญากฎหมายธรรมชาติร่วมสมัยจุดหนึ่งที่มองค่อนข้างใกล้เคียงกันก็คือการมองกฎหมายในแง่มุมของสิ่งที่เรียกว่าวัตถุประสงค์นะคะในลอนฟูลเลอร์อันนี้เอาตามที่ตำรานะคะของท่านอาจารย์จรัญเนี่ยอธิบายเอาไว้นะท่านหยิบยกนักกฎหมายในสายปรัชญากฎหมายธรรมชาติร่วมสมัยมา2คนนะคะที่ท่านเอามาอธิบายคนหนึ่งก็คือลอนฟูลเลอร์กับอีกคนหนึ่งก็คือจอห์นฟินิชนะคะลอนฟูลเลอร์เนี่ยเคยออกข้อสอบนะบางทีก็ให้เปรียบเทียบง่ายๆใช่ไหมในแง่มุมหรือบางทีก็เอาไปเชื่อมโยงกับปฏิฐานนิยมทางกฎหมายในแง่มุมของการวิพากษ์วิจารณ์โดยเฉพาะปฏิฐานนิยมแนวใหม่ในแนวของ HLA Hart
ช่วงนี้ก็อีกเหมือนกันนะคะที่เกิดปฏิฐานนิยมแนวใหม่นะนอกเหนือจากจะเกิดปรัชญากฎหมายธรรมชาติร่วมสมัย New Natural Law นะคะเกิดนิสัยเชิงสังคมวิทยาก็เกิดปฏิฐานนิยมแนวใหม่หรือในส่วนของอาจารย์จะเรียกเขาว่า New Positive Law แต่ New Positive Law เนี่ยนะมันจะเป็นลักษณะของแนวความคิดในการผสมผสานคือดึงเอาปรัชญากฎหมายธรรมชาติเนี่ยเข้ามาใช้ประกอบร่วมด้วยเพราะฉะนั้นเขาจะเป็นยุคสมัยเดียวกันในการพัฒนาแนวความคิดในช่วงยุคสมัยใหม่นี้แต่มาดูมุมของวัตถุประสงค์สักนิดนึงนะคะคือนักปรัชญากฎหมายธรรมชาติร่วมสมัยเนี่ยลอนฟูลเลอร์ให้ความสำคัญกับสิ่งที่เรียกว่าวัตถุประสงค์ถามว่าเขามองยังไงเขามองในลักษณะที่มองแนวความคิดทางกฎหมายในแง่มุมใหม่นะคะจากเดิมที่อาจจะบอกว่าเราสร้างแนวความคิดทางกฎหมายขึ้นมาแล้วกำหนดกฎหมายขึ้นแล้วก็กฎหมายก็เอาไปใช้กับประชาชนแต่พอถึงช่วงยุคสมัยใหม่การมองกฎหมายเนี่ยสิ่งที่มองตรงวัตถุประสงค์ก็คือว่าลักษณะของการกำหนดกฎหมายเราจะกำหนดกฎหมายมาโดยมีเป้าหมายอะไรนั่นหมายถึงเราจะกำหนดกฎหมายขึ้นมาไปใช้เพื่ออะไรเป็นหลักสำคัญเลยนะคะถ้ามองจากภาพรวมของแนวความคิดของลอนฟูลเลอร์เนี่ยมันจะไม่ยากซึ่งตรงนี้มันจะคล้ายๆกับลักษณะของการนำเอาแนวความคิดนี้ไปใช้ในนิติศาสตร์เชิงสังคมวิทยาเป้าหมายของกฎหมายและกฎหมายในยุคนี้มองกฎหมายที่วัตถุประสงค์ไม่แตกต่างกันนะคะถึงขนาดที่ลูดอล์ฟ ฟอน เยอริงนักกฎหมายคนหนึ่งในสายนิสัยเชิงสังคมวิทยาเนี่ยบอกเลยว่าวัตถุประสงค์เนี่ยมันเป็นที่มาอย่างหนึ่งของกฎหมายในแนวของปรัชญากฎหมายธรรมชาติร่วมสมัยก็เช่นเดียวกันเพราะการที่จะกำหนดกฎหมายการจะกำหนดกฎเกณฑ์ใช้กับประชาชนพลเมืองมันไม่ใช่อยู่ภายใต้อำนาจมันไม่ได้อยู่แค่เพียงคำสั่งแต่การกำหนดกฎหมายต้องดูว่าจะเอามาตอบสนองต่ออะไรเป้าหมายของการกำหนดกฎหมายตรงนั้นมันเพื่ออะไรเป็นหลักคิดในเชิงของการมองกฎหมายที่วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าในแนวของปรัชญากฎหมายธรรมชาติในยุคสมัยใหม่เนี่ยร่วมสมัยเนี่ยให้ความสำคัญกับสิ่งที่เป็นธรรมชาติของมนุษย์หรือพฤติกรรมตามธรรมชาติของมนุษย์แล้วเนี่ยกฎหมายจะต้องเป็นไงคะกำหนดขึ้นมาแล้วสามารถที่จะตอบสนองต่อพฤติกรรมตามธรรมชาติของมนุษย์ได้เพราะฉะนั้นมันก็เหมือนกับเป็นการย้อนกลับไปในแต่มันมองในแง่เชิงวิทยาศาสตร์เป็นการที่เขาอธิบายบอกว่าเป็นลักษณะของการมองกฎหมายธรรมชาติในเชิงกระบวนการนะคะซึ่งจะต้องศึกษาให้ได้ซะก่อนว่าสิ่งที่เป็นพฤติกรรมตามธรรมชาติของมนุษย์ที่มนุษย์ต้องการมากที่สุดเนี่ยมันคืออะไรภาพสะท้อนของมันก็หนีไม่พ้นกับสิ่งที่เรียกว่าสิทธิเสรีภาพความเสมอภาคแล้วก็รวมไปถึงสิ่งที่เรียกว่าศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ซึ่งจากเดิมเนี่ยนะคะคำว่าศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์มันไม่ได้ถูกกล่าวอ้างขึ้นมาในสมัยของปรัชญากฎหมายธรรมชาติร่วมสมัยหรอกนะมันถูกกล่าวอ้างมาตั้งแต่ในสมัยยุคฟื้นฟูยุคปฏิรูปแซมมอนพูเฟนดอฟก็เป็นคนหนึ่งที่ให้ความสำคัญกับสิทธิหรือเสรีภาพหรือศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์เนี่ยมาก่อนหน้านี้แล้วนะเพียงแต่เรายังไม่ได้ให้ความสำคัญกับมันเรายังไม่ได้หยิบยกมันนะที่จะเอามาอธิบายหาเหตุหาผลที่จะนำเอาปรัชญากฎหมายธรรมชาติเนี่ยนะคะมาใช้อย่างจริงๆจังๆในแง่มุมในช่วงนั้นเวลานั้นแล้วก็ในขณะนั้นอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะซึ่งจะให้นักศึกษาเห็นนะคะในภาพของมันทีนี้นอกเหนือจากการ
มองกฎหมายที่เป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่กำหนดกฎหมายมาเพื่ออะไรซึ่งเราก็ได้คำตอบในแนวของลอร์ดฟูลเลอร์ว่ามันจะต้องตอบสนองต่อสิ่งที่เป็นพฤติกรรมตามธรรมชาติของมนุษย์หรือในแนวของฟูลเลอร์เองบางทีเขาก็เรียกว่าเป็นลักษณะของความจำเป็นพื้นฐานของมนุษย์ในสิ่งที่ก็เรียกว่ามันเป็น necessary ในส่วนของความจำเป็นพื้นฐานอะไรต่างๆโอเคตรงนั้นเราก็มองมันที่ระดับหนึ่งแต่ส่วนหนึ่งที่ฟูลเลอร์ให้ความสำคัญเลยก็คือศีลธรรมภายในกฎหมายถ้าเรามองที่เรามองกฎหมายที่เป้าหมายหรือวัตถุประสงค์เนี่ยแน่นอนสิ่งที่มันจะต้องนะคะสอดแทรกอยู่ภายในเนื้อหาสาระในตัวของมันเองมันก็คือแง่มุมในทางศีลธรรมเพราะฉะนั้นเราให้ความสำคัญกับศีลธรรมภายในกฎหมายความยุติธรรมต่างๆเนี่ยเดี๋ยวมันตามมาซึ่งบางทีเขาก็จะเรียกว่าความยุติธรรมในเชิงกระบวนการความยุติธรรมในเชิงเนื้อหาของลอนฟูลเลอร์ก็มีการอธิบายขยายความในลักษณะแบบนี้ด้วยเหมือนกันแต่ว่าเดี๋ยวความยุติธรรมเราค่อยไปศึกษากันอีกทีนึงนะคะแต่ตรงนี้อาจารย์เอามาให้นักศึกษาเห็นในการชูประเด็นศีลธรรมภายในกฎหมายในแนวของฟูลเลอร์เพราะฉะนั้นในลักษณะศีลธรรมภายในกฎหมายของฟูลเลอร์เนี่ยเขาก็แยกออกมาเป็น8ข้อด้วยกันลองไปดูเขาสักนิดนึงนะคะว่ามีอะไรอยู่บ้างศีลธรรมภายในกฎหมายที่ลอนฟูลเลอร์อธิบายเอาไว้เสริมจากหลักคิดในเรื่องวัตถุประสงค์ของกฎหมายของฟูลเลอร์เองนะคะอันที่หนึ่งเลยกฎหมายเนี่ยจะต้องมีลักษณะทั่วไปในฐานะที่เป็นกฎเกณฑ์ซึ่งใช้เป็นหลักชี้นำการกระทำอันนี้เป็นศีลธรรมภายในกฎหมายอย่างหนึ่งนะกฎเกณฑ์นั้นจะต้องถูกตีพิมพ์เผยแพร่ให้ปรากฏแก่สาธารณะนะคะซึ่งกฎเกณฑ์นั้นจะต้องไม่มีผลย้อนหลังข้อต่อมานะคะกฎเกณฑ์จะต้องไม่มีผลย้อนหลังอาจารย์น่าจะเอามาอยู่ในข้อที่3นะคะส่วนข้อที่4กฎเกณฑ์นั้นจะต้องมีลักษณะชัดแจ้งและสามารถเป็นที่เข้าใจได้ไม่ใช่เป็นลักษณะที่ออกมาโดยอำนาจอย่างใดอย่างหนึ่งของผู้ปกครองแล้วก็ให้ประชาชนใช้บางทีเนี่ยถ้าเป็นกฎหมายในแนวปฏิภาณนิยมนะอำนาจของผู้ปกครองกำหนดกฎหมายวันนี้มีผลอะไรต่างๆบางทีก็ต้องมีลักษณะของการประกาศให้ทราบล่วงหน้านะคะมีความชัดเจน อยู่ในตัวของมันเองประการที่5และกฎหมายกฎเกณฑ์เนี่ยจะต้องไม่มีความขัดแย้งกันถือเป็นศีลธรรมภายในอย่างหนึ่งนะคะไม่มีความขัดแย้งกันในตัวเองอย่างบางทีถ้าบอกว่ามีกฎหมายรัฐธรรมนูญกฎหมายลูกเป็นไงคะขัดหรือแย้งไม่ได้เห็นไหมแต่บางทีกฎหมายลูกด้วยกันเองขัดแย้งกันเองแล้วถามว่าเราจะเอากฎหมายอันไหนมาปรับใช้บางทีนักศึกษาเรียนกฎหมายแพ่งนะถ้ามีกฎหมายเฉพาะบางทีก็อาจจะเป็นลักษณะที่กำหนดแตกต่างแล้วเราก็จะบอกว่าโอเคนะถ้ามันขัดหรือแย้งกันในลักษณะนี้ก็ใช้กฎหมายเฉพาะเรื่องในการพิจารณาอะไรอย่างเงี้ยนะคะประการที่6เนี่ยกฎเกณฑ์จะต้องไม่เป็นการกำหนดบังคับในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้กฎเกณฑ์นั้นจะต้องมีความมั่นคงแน่นอนไม่มีการเปลี่ยนแปลงบ่อยเกินไปแล้วก็จะต้องมีความกลมกลืนระหว่างกฎเกณฑ์ที่ถูกประกาศใช้กับการบังคับใช้กฎเกณฑ์นั้นในความเป็นจริงนะคะซึ่งบางครั้งถ้าในแง่มุมของปฏิฐานนิยมเนี่ยนักปฏิฐานนิยมก็ค่อนข้างที่จะปฏิเสธแง่มุมหรือมุมมองในลักษณะของการมองศีลธรรมภายในกฎหมายของลอนฟูลเลอร์อยู่พอสมควรแล้วก็เกิดลักษณะของการวิพากษ์วิจารณ์กันเองด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นฮาร์ดกับ
ลอนฟูลเลอร์แต่ซึ่งเดี๋ยวอาจารย์จะอธิบายทีนึงแต่ว่ามันเกิดลักษณะมุมมองอย่างไรคืออย่างเมื่อทีฮาร์ทเนี่ยเขาก็เป็นนักปฏิฐานนิยมนะอย่างน้อยเนี่ยการให้ความสำคัญกับศีลธรรมภายในกฎหมายของเขาเนี่ยถ้าเป็นหลักปฏิฐานนิยมแล้วเนี่ยยังไงเนี่ยก็ยังจะแยกกฎหมายกับศีลธรรมออกจากกันอยู่ดีถึงแม้บางครั้งเนี่ยเราจะบอกว่าโอเคนะเราเป็นนักปฏิฐานนิยมเราไม่ปฏิเสธต่อปัญญากฎหมายธรรมชาติแต่จุดยืนของนักปฏิฐานนิยมโดยทั่วไปเนี่ยจะให้ความสำคัญกับสิ่งที่เรียกว่าตัวบทกฎหมายแล้วก็ศีลธรรมนะกับกฎหมายเนี่ยนะคะแง่มุมตรงนี้มันจึงต่างกันเพราะนั้นพอเข้ามาถึงช่วงยุคสมัยของลอนฟูลเลอร์ที่เข้ามานำเสนอแนวความคิดในเชิงปรัชญากฎหมายธรรมชาติร่วมสมัยจากจุดหนึ่งนั้นมุมมองในแง่ของศีลธรรมมันหายไปก็พยายามที่จะดึงหลักคิดตรงนี้เนี่ยมันกลับมาเพราะนั้นมันก็เลยเกิดข้อถกเถียงข้อวิพากษ์วิจารณ์กันระหว่างนักปรัชญากฎหมายธรรมชาติแนวใหม่เองกับในแนวของปฏิฐานนิยมนะซึ่งเกิดขึ้นมาในช่วงยุคสมัยใหม่ตรงนี้ด้วยนะคะก็โอเคทีนี้ในส่วนของจอห์นฟินิชเนี่ยอาจารย์ก็ข้ามไปเพราะว่ามันก็จะคล้ายๆกันในลักษณะนี้ก็อาจจะมีจุดแตกต่างกับในส่วนของลอนฟูลเลอร์อยู่บ้างในบางกรณีเช่นจอห์นฟินิชเนี่ยก็จะให้ความสำคัญในส่วนของสิ่งที่มันเป็นวิทยาศาสตร์ทางความคิดเข้ามาแล้วก็จะเป็นเน้นในแง่มุมของสิ่งที่เรียกว่าผลประโยชน์ค่อนข้างที่จะมากเลยนะคะผลประโยชน์อะไรที่เป็นของประชาชนเนี่ยเป็นคุณประโยชน์ที่มันเป็นพื้นฐานเนื้อกฎหมายที่แม้จะเป็นกฎหมายธรรมชาติก็ต้องให้ความสำคัญกับสิ่งนี้เพราะนั้นอาจารย์ขอข้ามในส่วนของจอห์นฟินิชไปนะคะทีนี้มาดูบทสรุปในแนวของปรัชญากฎหมายธรรมชาติก่อนที่จะขึ้นปฏิฐานนิยมนะเดี๋ยววันนี้จะพยายามขึ้นในส่วนของปฏิฐานนิยมเพราะว่าในส่วนของข้อสอบซ่อมนะคะก็เชื่อว่านักศึกษาก็คงจะต้องให้ความสำคัญกับปฏิฐานนิยมเป็นพิเศษสักหน่อยด้วยนะคะทีนี้มาดูบทสรุปของปรัชญากฎหมายธรรมชาตินะคะก็แน่นอนล่ะว่าจากอดีตที่ผ่านมารวมไปจนกระทั่งถึงปัจจุบันเลยนะจากอดีตถึงปัจจุบันสิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้นักศาสตร์นักกฎหมายในสายปรัชญากฎหมายธรรมชาติเกือบทุกคนให้ความสำคัญกับสิ่งที่เรียกว่าเหตุผลกฎหมายธรรมชาติให้ความสำคัญกับเหตุผลนะคะเหตุผลในที่นี้ก็อาจจะเชื่อมโยงกับสิ่งที่มันเป็นระบบระเบียบที่มันมีอยู่แล้วเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับระบบของจักรวาลตั้งแต่ในอดีตนะคะมาชัดเจนนะตรงในส่วนของสำนักโตอิกไม่ใช่ว่าเปโตรไม่ใช่ว่าอริสโตเติลไม่ให้ความสำคัญกับสิ่งนี้นะคะให้ความสำคัญแต่ในเนื้อหาของการอธิบายโตอิกค่อนข้างที่จะเชื่อมโยงระบบระเบียบธรรมชาติของกฎตรงนี้กับจักรวาลเนี่ยเห็นชัดที่สุดแล้วก็มาจนกระทั่งถึงแม้ในยุคศาสนาเนี่ยอควายนัสเองก็อธิบายในเรื่องของเหตุผลมาจนกระทั่งถึงฮิวโกโกเชียสเนี่ยยุคฟื้นฟูก็ยังกล่าวถึงเหตุผลตัวนี้อยู่นะคะถามว่าในส่วนของปรัชญากฎหมายธรรมชาติร่วมสมัยลอนฟูลเลอร์มีไหมก็มีการพูดถึงเหตุผลเหมือนกันแต่ก็เน้นไปในแนวกฎหมายธรรมชาติในเชิงกระบวนการเหตุผลต่อสิ่งที่มันเป็นวิทยาศาสตร์เหตุผลในเชิงเทคนิคนะคะกฎหมายในแนวใหม่ๆที่มันจะกำหนดกันขึ้นมาเพราะฉะนั้นพวกนี้เราก็จะเรียกมันว่าเป็นเหตุผลสากลซึ่งในอดีตมันจะค่อนข้างจะสะท้อนภาพให้เห็นถึงความชัดเจนในแง่มุมนี้อยู่ว่าสิ่งที่เรียกว่าเหตุผลที่นักกฎหมายมองเหตุผลอะไรที่จะทำให้มนุษย์เข้าใจหรือสิ่งที่เรียกว่ากฎเกณฑ์หรือกฎหมายได้ชัดเจนที่สุดก็คือเหตุผลที่มนุษย์สามารถที่จะรับรู้แล้วก็เข้าใจได้นะคะว่าอะไรถูกอะไรผิดอะไรดีอะไรชั่วอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำอันนี้ก็เป็นเหตุผลและเป็นเหตุผลสากลแม้กระทั่งในปัจจุบันอาจารย์ก็ยังเชื่อว่าเหตุผลตรงเนี้ยมันก็ยังมีอยู่สิ่งที่จะเข้าใจต่อกฎเกณฑ์กฎหมายธรรมชาติได้เหมือนอย่างเราขับรถเนี่ยนะเราก็รู้ว่าเราควรจะขับรถอย่างไรนะให้มันไม่เฉียวให้มันไม่ชนนะบางทีกฎหมายจราจรไม่จำเป็นจะต้องมีหรอก
ถ้าคนเข้าใจธรรมชาติในการขับรถไอ้กฎที่บอกว่าห้ามปาดห้ามปาดอะไรทั้งหลายเดี๋ยวนี้มันก็ใช้ไม่ได้เพราะถึงแม้มันจะกำหนดมาแต่ถ้าคนเนี่ยไม่เข้าใจเหตุผลความรู้สึกผิดถูกดีชั่วในใจของตัวเองเนี่ยมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรที่จะกำหนดกฎเกณฑ์กฎหมายฉะนั้นมันออกมาเพราะคนมันก็จะหลีกเลี่ยงแล้วก็ละเมิดต่อกฎเกณฑ์หรือกฎหมายนั้นอยู่ดีเพราะนั้นเหตุผลมันอยู่ในใจของเราเราเข้าใจมันได้แล้วเราจะปฏิบัติตามมันหรือเปล่ามันอยู่ในตัวของมนุษย์เองทั้งนั้นเลยนะคะจริงๆบางทีอาจารย์ขับรถเนี่ยอาจารย์ก็สังเกตนี่ถ้าคุณเข้าแถวกันมาเนี่ยนะในช่องจราจรเดียวกันเนี่ยรถมันไม่ติดนะแต่ไอ้ที่ติดเนี่ยเพราะคุณเข้าไปปาดข้างหน้าไอ้ปาดข้างหน้าปุ๊บนี่มันเป็นไงคะมันก็เลยทำให้รถคันหลังเนี่ยมันไปไม่ได้เพราะคุณเข้าไปแทรกข้างหน้าเขาก่อนแล้วนี่อาจารย์พูดด้วยความเข้าใจของอาจารย์ถ้าใครประพฤติปฏิบัติแบบนี้อยู่ก็ให้อภัยโหสิกรรมแต่นี่มันเป็นข้อสังเกตของอาจารย์จริงๆนะก็เหมือนในระบบจักรวาลอย่างเงี้ยถ้าดาวเคราะห์ต่างๆเนี่ยมันไม่เป็นไงคะมันไม่เคลื่อนไปตามวงโคจรของมันเกิดดาวศุกร์มันบอกฉันอยากจะไปก่อนโลกโลกมันหมุนช้าเหลือเกินฉันก็เข้าไปแซงจะไปก่อนโลกนี่มันคงจะชนกันป่านนี้ระบบสุริยะจักรวาลมันคงอยู่ไม่ได้เพราะนั้นนะศาสตร์ในสมัยโบราณเขาอาจจะมองแบบนี้มันมีระบบมันมีระเบียบอยู่ในตัวของมันเองมันจึงเป็นกฎเป็นเกณฑ์แห่งธรรมชาติที่เราสัมผัสจับต้องมันได้นั่นแหละนะคะเพราะฉะนั้นโลกกับจักรวาลเนี่ยเป็นสิ่งที่มีระบบระเบียบศีลธรรมอยู่ในตัวของมันเองมีอยู่โดยภาวะวิสัยไม่ขึ้นกับเกณฑ์จำนงหรืออำเภอใจของใครเพราะนั้นในบทสรุปอันนี้มันก็ทำให้เห็นภาพว่าสิ่งที่เรียกว่ากฎหมายธรรมชาติมันจึงเป็นกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับเรื่องของคุณธรรมเรื่องของศีลธรรมอย่างแยกออกจากกันไม่ได้เลยเพราะถ้าระบบระเบียบของจักรวาลมันมีอยู่มันเป็นเรื่องของเหตุผลมันเป็นคุณธรรมเป็นศีลธรรมที่มันมีอยู่ในตัวของมันเองอยู่แล้วเพราะลักษณะของสิ่งที่เรียกว่ากฎหมายก็เช่นเดียวกันมันจึงแยกออกจากสิ่งที่เรียกว่าศีลธรรมไม่ได้เลยจึงจำเป็นจะต้องมีความสัมพันธ์กับศีลธรรมโดยตลอดเพราะฉะนั้นมันก็จะสะท้อนภาพของความเป็นนักกฎหมายธรรมชาติเหมือนกันบางครั้งการมองคุณธรรมการมองความยุติธรรมบางทีเนี่ยมันมีอยู่เหนือกว่าตัวบทกฎหมายซะอีกเพราะมันเป็นคุณธรรมมันเป็นอะไรคะความยุติธรรมที่มันมีอยู่แล้วตามธรรมชาติมนุษย์สัมผัสจะต้องได้อยู่ในจิตใจของมันเองเรื่องกฎเกณฑ์จะกำหนดออกมาอย่างไรไม่ต้องไปสนใจมาหรอกมันเป็นกฎเกณฑ์ที่กำหนดถึงกรอบควบคุมความประพฤติของคนที่อยู่ภายใต้เงื่อนไขแห่งกฎธรรมชาติหรือกฎเกณฑ์ทางศีลธรรมนั้นต่างหากนะคะเพราะฉะนั้นยืนยันว่าธรรมชาติของมนุษย์มีเหตุผลคือมีความสามารถในการที่จะรู้ถึงระบบระเบียบทางศีลธรรมหรือความผิดชอบชั่วดีซึ่งเป็นกฎหมายธรรมชาติได้นะอันนี้ก็เป็นบทสรุปอีกส่วนหนึ่งนะคะบางทีภาษาถ้อยคำมันอาจจะคล้ายๆกันซ้ำๆกันแต่ว่ามันก็จะมีลักษณะของสาระอยู่ในตัวของมันเองนะคะมีสาระอยู่ในตัวของมันเองดังนั้นสาธเข้าใจจากที่อาจารย์อธิบายมาโดยตลอดพอเป็นมองภาพของไอ้บทสรุปเนี้ยมันก็จะไม่ยากแก่การทำความเข้าใจแล้วว่าทำไมนะเราถึงมองสิ่งที่เรียกว่ากฎหมายธรรมชาติในลักษณะแบบนี้นะคะดูบทสรุปสุดท้ายเนี่ยกฎเกณฑ์ที่ใช้ในสังคมมนุษย์กฎหมายบ้านเมืองเกิดมาจากเหตุผลของมนุษย์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกฎหมายธรรมชาติกฎเกณฑ์นั้นจึงควรสอดคล้องกับเหตุผลธรรมชาติหรือกฎหมายธรรมชาตินะคะแล้วก็ยืนยันว่าความเป็นธรรมความยุติธรรมและศีลธรรมเป็นสิ่งที่มีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับกฎหมายบ้านเมืองเพราะฉะนั้นโดยหลักคิดเนี้ยมนุษย์จึงไม่สามารถที่จะกำหนดกฎหมายได้เองมนุษย์ไม่สามารถที่จะส
กำหนดกฎหมายเพื่อใช้กับมนุษย์ได้เองเนี่ยเหมือนกับที่อริสโตเติลก็เคยบอกมนุษย์ก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ก็อยู่ภายใต้เงื่อนไขของกฎหมายที่มันเหนือกว่านะคะซึ่งในช่วงยุคสมัยของปรัชญากรีกนั้นน่ะยังไม่มีเรื่องของศาสนาเข้ามาเกี่ยวข้องเพียงแต่พอศาสนาเข้ามาจับหลักคิดตรงนี้ก็เลยดึงเอานะคะสิ่งที่เป็นศาสนานั่นแหละไปอธิบายให้เหตุผลว่าจริงๆแล้วส่วนหนึ่งของกฎหมายธรรมชาติมันมาจากศาสนานะคะไอ้สิ่งที่เรียกว่าเหตุผลมาจากเหตุผลของพระผู้เป็นเจ้ามันก็เลยเข้าสู่ยุคมืดไปนะทีนี้อาจารย์จะไปที่ปฏิฐานนิยมทางกฎหมายเลยนะคะเพื่อให้นักศึกษาได้ต่อเนื่องนะซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นคำถามนะก่อนที่เราจะเข้าไปศึกษากันในส่วนของปฏิฐานนิยมทางกฎหมายเราจะไปทำความเข้าใจว่าสิ่งที่เรียกว่าปฏิฐานนิยมทางกฎหมายในแท้จริงเราจะศึกษากฎหมายกันในแง่มุมไหนนะคะอย่างเช่นตั้งคำถามว่ากฎหมายเนี่ยมันมีกำเนิดมาจากอำเภอใจใช่หรือไม่ใช่หรือเปล่าใช่ไหมก็เป็นสิ่งที่เราคิดตามนะกฎหมายเป็นสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นอย่างไม่มีกฎเกณฑ์แน่นอนใช่หรือไม่กฎหมายสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงไปได้ตามกาลเวลาเปลี่ยนแปลงไปตามมนุษย์เปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ใช่หรือไม่นะคะกฎหมายเป็นสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นโดยมนุษย์หรือกลุ่มบุคคลซึ่งมีอำนาจเพื่อสนับสนุนหรือส่งเสริมผลประโยชน์ของกลุ่มตนใช่หรือไม่หรือในท้ายที่สุดอาจจะเป็นลักษณะของกึ่งเชิงคำตอบต่อคำถามพวกนี้ว่ากฎหมายเนี่ยมันเป็นเพียงเครื่องมือของผู้มีอำนาจปกครองหรือเป็นสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นหรือเปลี่ยนแปลงไปตามอำเภอใจของผู้มีอำนาจใช่หรือไม่ด้วยหรือมันจะเป็นกึ่งคำถามกึ่งคำตอบนะคะเพราะนั้นการที่จะตอบคำถามในแง่มุมตรงนี้เราก็ต้องไปศึกษาในแนวคิดของปฏิฐานนิยมทางกฎหมายนั่นเองเพราะปฏิฐานนิยมทางกฎหมายก็จะเป็นแนวความคิดที่ให้คำตอบเพราะถ้าอาจารย์ตอบคำถามในเบื้องต้นในนักศึกษาฟังตรงนี้บอกมันใช่เลยนะในแนวปฏิฐานนิยมเนี่ยเป็นสิ่งที่สามารถที่จะให้ผู้ปกครองกำหนดกฎหมายได้ตามอำเภอใจไม่มีกฎเกณฑ์แน่นอนในการที่จะเอามากำหนดกฎหมายไม่ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขปัจจัยภายนอกใดๆทั้งสิ้นขึ้นอยู่กับเงื่อนไขภายใต้อำนาจของผู้ปกครองสูงสุดแต่เพียงอย่างเดียวเพราะนั้นมันก็จะสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงไปได้ตามกาลเวลาและสถานการณ์อย่างเช่นผู้ปกครองคนไหนไม่ว่าจะเป็นโดยบุคคลเดียวหรือกลุ่มบุคคลที่เข้ามามีอำนาจถ้าเขามีความคิดมีนโยบายมีความรู้สึกในการที่จะกำหนดกฎหมายเป็นแบบใดมันก็สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงไปตามความรู้สึกนึกคิดของผู้ปกครองที่เข้ามาเป็นใหญ่คนนั้นเนี่ยนะคะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งทีนี้มาดูต่อคำว่าปฏิฐานนิยมเราจะมาพิจารณาความหมายของมันเนี่ยนะคะLegal positivismหรือจะเรียกเขาว่า positive law ก็ได้นะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้ว positive เนี่ยนะคะคำว่า positive คำเดียวเนี่ยมันเป็นลักษณะของการให้ความสำคัญกับสิ่งที่มันสามารถที่จะพิสูจน์ให้เห็นเป็นจริงได้ในเชิงวิทยาศาสตร์นะถ้าเรามองที่คำว่า positive เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วลักษณะของ positive เนี่ยอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นในแง่มุมทางกฎหมายอะไรก็แล้วแต่ที่เรามองมันในแง่ของ positive หรือบางทีเราก็มองมันบอกว่าเรามองมันในลักษณะที่เป็นเชิงบวกอะไรต่างๆพวกนี้ positive นะคะแต่ในยะของความหมายตรงนี้เราก็จะให้ความสำคัญของมันในลักษณะของสิ่งที่สามารถที่จะพิสูจน์ให้เห็นเป็นจริงได้สิ่งที่สามารถที่จะเป็นไปได้เพราะฉะนั้นลักษณะแนวความคิดตรงนี้แน่นอน
มันเกิดขึ้นมาในสมัยที่เราให้ความสำคัญกับสิ่งต่างๆในเชิงวิทยาศาสตร์นั่นเองเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นลักษณะของโพสิทีฟมันก็เกิดขึ้นมาตั้งแต่ในสมัยช่วงกลางของตะวันตกแล้วแต่สิ่งที่เป็นโพสิทีฟทั้งหลายอะไรก็แล้วแต่ที่กล่าวอ้างขึ้นมาเนี่ยมันอาจจะต้องอยู่ในลักษณะที่สามารถที่จะพิสูจน์ที่สามารถที่จะทดสอบที่สามารถที่จะเอาไปค้นคว้าทดลองได้ผลได้บทสรุปตรงนั้นมันออกมาก็เป็นเชิงวิทยาศาสตร์หรือบางทีเราก็มองมันในแง่ของรูปธรรมทางความคิดอันนี้ก็จะแตกต่างกันแล้วแตกต่างกับในแนวของปรัชญากฎหมายธรรมชาติถ้าปรัชญากฎหมายธรรมชาติเนี่ยเราจะมองในแง่ของอุดมคติในทางกฎหมายอาจารย์เคยเอาไปถามเอาไปออกข้อสอบนะคะในส่วนของปรัชญากฎหมายธรรมชาติในแง่มุมของความเป็นอุดมคติในทางกฎหมายคือปรัชญากฎหมายธรรมชาติเนี่ยมันก็ยังถูกวิพากษ์วิจารณ์มาจนถึงปัจจุบันนะถึงแม้นักปรัชญากฎหมายธรรมชาติสมัยใหม่จะมองธรรมชาติในเชิงกระบวนการในเชิงวิทยาศาสตร์เพิ่มมากขึ้นแต่ยังไงก็แล้วแต่สิ่งที่มันจะพิสูจน์ให้เห็นอย่างเป็นรูปธรรมทางความคิดเนี่ยมันก็ยังไม่สามารถที่จะพิสูจน์ให้สัมผัสจับต้องสิ่งที่เป็นกฎหมายธรรมชาติในแนวความคิดตรงนั้นเนี่ยได้เลยมันก็เลยยังคงเป็นอุดมคติในทางกฎหมายอยู่เห็นไหมคะแต่พอเป็นเรื่องของปฏิฐานนิยมทางกฎหมายแล้วมันจะตรงกันข้ามกับปรัชญากฎหมายธรรมชาติเพราะนั้นกฎหมายธรรมชาติเป็นอุดมคติเป็นนามธรรมไม่สามารถสัมผัสจับต้องได้แต่ปฏิฐานนิยมทางกฎหมายแสวงหาสิ่งที่เรียกว่ากฎหมายในวิธีการหรือคำตอบที่สามารถที่จะพิสูจน์ความเป็นรูปธรรมในทางกฎหมายได้นั่นเองพิสูจน์ความเป็นรูปธรรมในทางกฎหมายนะคะเพราะนั้นถ้าเรามองในแง่มุมของการศึกษาในเชิงปฏิฐานนิยมเราก็จะศึกษากฎหมายนะคะโดยใช้โดยนะคะใช้รูปแบบความรู้จากประสบการณ์นะคะเป็นลักษณะของการศึกษากฎหมายโดยใช้รูปแบบความรู้จากประสบการณ์และความคิดบริสุทธิ์ในลักษณะที่คล้ายคลึงกันเพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาเพื่อพัฒนาไปสู่นะคะความคิดในทางกฎหมายขึ้นอันนี้อาจารย์ให้ดูลักษณะของการอธิบายในการศึกษากฎหมายในแนวปฏิฐานนิยมเห็นไหมคะก็จะเป็นการศึกษากฎหมายโดยใช้รูปแบบใช้ความรู้จากประสบการณ์แล้วก็อาจจะมีลักษณะของความคิดบริสุทธิ์ที่คล้ายคลึงกันกับสิ่งที่เป็นประสบการณ์นิยมอะไรเงี้ยในเชิงปรัชญาเนี่ยนะคะมาผสมผสานพัฒนาไปสู่ความคิดในทางกฎหมายซึ่งตรงเนี้ยบอกว่าจะเป็นลักษณะของการศึกษาในรูปแบบที่เป็นปฏิปักษ์ต่อลักษณะการศึกษาในเชิงอภิปรัชญาและการแสวงหานะคะหลักการนิรันดรultimate principle นะเป็นปฏิปักษ์เพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นไงคะตรงกันข้ามกับปรัชญากฎหมายธรรมชาติเกือบทั้งหมดเลยนะงั้นปรัชญากฎหมายธรรมชาติมีแง่มุมในการมองกฎหมายอย่างไรปฏิฐานนิยมทางกฎหมายจะแตกต่างหรือในบางครั้งก็มีการอธิบายขยายความในลักษณะของปฏิฐานนิยมทางกฎหมายเนี่ยก็จะเป็นลักษณะแนวความคิดในทางกฎหมายที่ปฏิเสธตอบโต้หรือต่อต้านปรัชญากฎหมายธรรมชาติในทุกรูปแบบนะเพราะฉะนั้นบางทีจะพูดถึงสิ่งที่เป็นธรรมชาติของมนุษย์ปฏิฐานนิยมก็จะแตกต่างบอกไม่จำเป็น
กฎหมายที่กำหนดขึ้นมาไม่จำเป็นจะต้องเป็นไปตามพฤติกรรมตามธรรมชาติของมนุษย์ก็ได้อย่างเช่นมนุษย์ควรจะมีสิทธิเสรีภาพอันเป็นธรรมชาติของมนุษย์แต่พอปฏิฐานนิยมเป็นไงคะสามารถที่จะออกกฎหมายมาในลักษณะที่จำกัดต่อสิทธิเสรีภาพนั้นก็ได้ในสาเห็นเปล่าไหมคะเพราะนั้นมันก็จะเป็นลักษณะที่มันตรงข้ามกันหรือถ้ากฎหมายจะต้องเชื่อมโยงกับศีลธรรมมีความสัมพันธ์กับศีลธรรมปฏิฐานนิยมก็บอกว่าไม่จำเป็นเพราะฉะนั้นปฏิฐานนิยมจึงแยกกฎหมายกับศีลธรรมออกต่างหากจากการถึงแม้ที่มาจะบอกไปแล้วว่าโอเคแยกฝ่ายอาณาจักรกับฝ่ายศาสนาจักรแต่ในแง่มุมในเชิงทฤษฎีของเขาจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็สามารถที่จะศึกษาแล้วก็อธิบายให้เห็นว่ามันไม่จำเป็นหรอกนะที่กฎหมายจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับศีลธรรมเสมอไปแล้วถึงขนาดมีแนวในลักษณะของการอธิบายว่าให้ความสำคัญกับกฎหมายกับศีลธรรมมากไปการจะกำหนดกฎหมายจะต้องไปคิดยึดโยงกับศีลธรรมเอ๊ะกฎหมายนี้ออกมาแล้วขัดหรือแย้งกับศีลธรรมมัวไปให้ความสำคัญกับศีลธรรมแบบนั้นบางครั้งกฎหมายที่จำเป็นที่จะต้องออกมาใช้มันก็ไม่สามารถที่จะกำหนดกฎหมายออกมาได้เลยอย่างเช่นบอกว่าถ้าสังคมนี้มีการค้ายาเสพติดยาเสพติดเกลื่อนบ้านเกลื่อนเมืองเขาจะให้ความสำคัญกับศีลธรรมเป็นไงคะมันก็จะต้องเกิดลักษณะของการเห็นอกเห็นใจผู้ค้ายาเสพติดจะออกกฎหมายมาในลักษณะที่รุนแรงก็ไม่ได้เดี๋ยวขัดหรือแย้งกับศีลธรรมแต่ถ้าเป็นแนวปฏิฐานนิยมทางกฎหมายบอกโอเคตอนนี้ยาเสพติดมันเยอะเพราะสาเหตุแห่งการยาเสพติดก็ผู้ค้ายาผู้ผลิตยาใครผลิตยาเสพติดใครค้ายาเสพติดจับได้ยิงให้ตายจับได้ประหารชีวิตจับได้ฆ่าให้ตายเพราะนั้นมันก็เป็นไงคะไม่จำเป็นจะต้องไปสนใจในเรื่องของศีลธรรมแล้วก็เกิดออกกฎหมายมาในสัตว์เข้มงวดแบบนี้ยาเสพติดหมดไปไหมหมดไปก่อให้เกิดความสงบสุขในบ้านในเมืองไหมสงบสุขเพราะนั้นไปสนใจศีลธรรมมากก็ไม่ได้อันนี้ก็เป็นแง่มุมหนึ่งในการมองสิ่งที่เรียกว่ากฎหมายในแนวปฏิฐานนิยมในแนวปฏิฐานนิยมและจาคงพอจะเห็นภาพตามนะคะทีนี้มาดูต่อนะจากในลักษณะของการมองกฎหมายแบบนี้มันก็เข้าไปสู่ความหมายของกฎหมายที่เราก็อาจจะคุ้นเคยกันดีอยู่นะอันนี้ต้องบอกว่าเป็นลักษณะของความหมายหรือแนวความคิดในทางกฎหมายในแนวปฏิฐานนิยมนี่ต้องบอกว่าเป็นแนวความคิดของเขาเลยลักษณะแล้วก็เป็นปฏิฐานนิยมแบบดั้งเดิมปฏิฐานนิยมในช่วงแรกนะคะเพราะนั้นจะเป็นปฏิฐานนิยมในแนวแบบดั้งเดิมปฏิฐานนิยมในช่วงแรกเราก็ไม่ต้องคิดถึงใครเราคิดถึงจอห์นออสตินเพราะนั้นความหมายของกฎหมายในลักษณะแบบนี้ถ้าถามว่ากฎหมายมันคืออะไรก็เป็นสิ่งที่นักศึกษาเรียนมาบ้างแล้วนะเคยศึกษาเคยเรียนรู้เคยทำความเข้าใจกับความหมายของกฎหมายในลักษณะแบบนี้อยู่อย่างตอนที่นักศึกษาจะเรียนในกฎหมายแพ่งทั่วไปตั้งแต่ LAW 1002เนี่ยนักศึกษาก็ท่องจำมาว่ากฎหมายมันคืออะไรคะกฎหมายก็คือคำสั่งของรัฐาธิบดีที่กำหนดถึงความประพฤติของประชาชนพลเมืองเป็นการทั่วไปใครไม่ปฏิบัติตามย่อมมีความผิดและถูกลงโทษเพราะนี่เนื้อหาสาระของความหมายหรือแนวความคิดในทางกฎหมายในลักษณะแบบนี้มันเป็นภาพสะท้อนต่อการให้ความสำคัญกับอำนาจของรัฐอย่างเด็ดขาดเห็นไหมเหมือนบอกว่าถ้ากษัตริย์ไม่มีอำนาจในการกำหนดกฎหมายด้วยตัวของพระองค์เองจะไปมีประโยชน์อะไรในฐานะที่เป็นผู้ปกครองไม่มีความหมายเลยนะเพราะนั้นลักษณะตรงนี้ก็ต้องให้อำนาจเต็มแก่พระมหากษัตริย์หรือแก่ผู้ปกครองโดยเฉพาะสิ่งที่ออกมาโดยคำสั่งของผู้ปกครองที่มีอำนาจสูงสุดใช้กับประชาชนพลเมืองสิ่งนั้นเป็นกฎหมายและที่สำคัญเพื่อให้กฎหมายของผู้ปกครองบังคับใช้ได้และมีความเด็ดขาดอยู่ในตัวเองตรงนี้กฎหมายทุกกฎหมายจึงต้องมีสภาพบังคับอันนี้เป็นมุมของจอห์นออสตินเลยนะคะกฎหมายทุกกฎหมายในทฤษฎีกฎหมายของจอห์นออสติน
กฎหมายทุกกฎหมายจะต้องมีบทลงโทษเพื่อให้ผู้ปกครองสามารถที่จะใช้กฎหมายของตนเองได้อย่างจริงจริงจังๆเบ็ดเสร็จเด็ดขาดอยู่ในตัวเองเหมือนที่บอกเอาไว้แล้วเหมือนที่อาจารย์เปรียบเทียบให้ฟังถ้ากษัตริย์มีดาบอยู่ในมือแต่พระองค์ไม่สามารถที่จะใช้ดาบของตนเองในการที่จะลงโทษผู้กระทำความผิดได้ท่านจะมีดาบถือเอาไว้ทำไมเหมือนกันเฮ้ยตัวนี้ก็เหมือนกันไอ้บทลงโทษนี้ก็เหมือนกันกำหนดกฎหมายมาแล้วก็ต้องใช้ดาบของตนเองของพระองค์เองในการที่จะฟาดฟันผู้กระทำความผิดได้ด้วยตัวของพระองค์เองเหมือนกันเห็นไหมคะอันนี้ก็เป็นหลักคิดส่วนหนึ่งนะทีนี้อาจารย์จะค่ำค่ำรายละเอียดไปบ้างเพราะว่าเราก็จะเห็นถึงที่มาที่ไปของมันแล้วนะคะดูฎีกานี้นิดนึงฎีกานี้เคยเอามาออกข้อสอบนะคะในภาคหนึ่งของปีไหนอาจารย์ไม่แน่ใจละก็ให้ดูฎีกานี้แล้วก็ให้นักสาวอธิบายนะคะแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์ไปอันนี้มันก็อาจจะเชื่อมโยงต่อการยอมรับแนวความคิดในแนวปฏิฐานนิยมทางกฎหมายในบ้านเราเองนะคะที่ค่อนข้างที่จะชัดเจนแล้วก็เป็นลักษณะของการมองว่าผู้ปกครองเนี่ยที่เข้ามาโดยลักษณะของการเผด็จการหรือรัฐประหารเนี่ยคุณมีอำนาจอย่างเต็มที่ในการปกครองประเทศและที่สำคัญกฎหมายที่คุณกำหนดมานั้นนะคะแม้จะเรียกว่าเป็นคำสั่งของคณะปฏิวัติหรือเราจะคุ้นเคยปว.ประกาศคำสั่งของประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนั้นฉบับนี้เราก็ให้ถือเป็นกฎหมายด้วยเห็นไหมอันนี้มันก็จะเป็นลักษณะฎีกาที่ออกมาสนับสนุนต่อแนวความคิดของปฏิฐานนิยมทางกฎหมายอาจารย์อ่านฎีกาให้ฟังนะคะบอกว่าในปีพ.ศ.2501คณะปฏิวัติได้ทำการยึดอำนาจปกครองประเทศเป็นผลสำเร็จหัวหน้าคณะปฏิวัติย่อมเป็นผู้ใช้อำนาจปกครองบ้านเมืองข้อความใดที่หัวหน้าคณะปฏิวัติสั่งบังคับประชาชนก็ต้องถือว่าเป็นกฎหมายแม้พระมหากษัตริย์จะไม่ได้ทรงตรามาด้วยคำแนะนำและยินยอมของสภาผู้แทนราษฎรนะคะหรือสภานิติบัญญัติของประเทศก็ตามฉะนั้นประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่21ซึ่งประกาศคำสั่งของหัวหน้าคณะปฏิวัติบังคับแก่ประชาชนดังกล่าวจึงเป็นกฎหมายที่ใช้บังคับในการปกครองลักษณะเช่นนั้นได้จำเลยจึงอาศัยอำนาจตามประกาศฉบับนี้ทำการจับกลุ่มควบคุมโจทย์ได้โดยชอบนะคะอย่างเช่นบอกว่าช่วงนี้เคอร์ฟิวสมมติพอยึดอำนาจใหม่ๆห้ามประชาชนออกจากบ้านตั้งแต่ตอน5ทุ่มถึง4-5แล้วถ้าใครออกจากบ้านเวลานี้โดยไม่มีกิจธุระจำเป็นยังไงคะก็อาศัยอำนาจตามประกาศคณะปฏิวัตินั้นจับกลุ่มคุมขังประชาชนผู้ฝ่าฝืนต่อประกาศหรือคำสั่งนั้นได้ด้วยอันนี้ก็จะในลักษณะเดียวกันแล้วก็ในหลายๆคำพิพากษาฎีกาที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะคะก็ออกมายอมรับต่ออำนาจของผู้ปกครองในลักษณะแบบนี้เพราะอาจารย์ก็เลยเรียกว่าในประเทศไทยเนี่ยมันเป็นลักษณะของปฏิฐานนิยมแบบฝังหัวปฏิฐานนิยมในลักษณะที่มันฝังรากอย่างลึกอยู่ในสิ่งที่เป็นสังคมไทยอย่างแบบอาจจะไม่สามารถถอนรากถอนโคนแล้วก็ได้อาจารย์ก็เลยมาตั้งคำถามให้นักศึกษาคิดเล่นๆในตอนต้นไงว่าถ้ามันเป็นลักษณะของแนวความคิดแนวความคิดหนึ่งเนี่ยที่เราไปรับเอามาในขณะที่เราบอกว่าเราไม่ต้องการให้มันเกิดลักษณะของการปฏิวัติไม่ต้องการให้มันเกิดการรัฐประหารไม่ต้องการให้มันเกิดอำนาจเผด็จการในยุคสมัยต่อๆไปเราได้ประชาธิปไตยกลับคืนมามันมีวิธีการอย่างใดหรือไม่ที่จะทำให้ลักษณะของการรัฐบาลเนี่ยมันไม่เกิดหรือมันเป็นลักษณะที่จะลดอำนาจหรือลดบทบาทหรืออิทธิพลของปฏิฐานนิยมเนี่ย
ลงในบ้านเมืองเราเออมันก็อาจจะให้นักศึกษาคิดพอสมควรนะคะแต่ว่าหลักคิดแบบนี้อาจจะไม่ได้อยากจะให้นักศึกษาใช้ในทางปฏิบัติจริงๆก็ได้แต่เราอาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่เราลองคิดดูเพราะว่าไม่งั้นวงจรมันก็เกิดขึ้นไปเรื่อยๆอ่ะนะคะเราบอกว่าโอเคเดี๋ยวในปีต่อๆไปเดี๋ยวกฎหมายรัฐธรรมนูญมาแล้วเราก็จะมีการเลือกตั้งแต่พอเลือกตั้งแล้วเราได้ประชาธิปไตยแล้วสักวันหนึ่งการรัฐประหารเดี๋ยวมันก็มาอีกเดี๋ยวมันก็มาอีกแต่บางครั้งมันอาจจะไม่ได้อยู่ที่ตัวแนวความคิดนี้อย่างเดียวมันอยู่ที่ประชาชนด้วยที่จะพัฒนาสร้างเสริมจุดของความคิดของตัวเองอย่างไรที่ทำให้ประเทศไทยมันดำรงอยู่ได้โดยปราศจากปัญหาและความขัดแย้งกันเองใช่ไหมคะเพราะบางทีความขัดแย้งของประชาชนมันก็เป็นเงื่อนไขแห่งความชอบธรรมของการรัฐประหารกันก็บอกว่าก็มันมีปัญหาในทางการเมืองนี่ผู้คนก็คิดต่างกันพอคิดต่างก็มีปัญหาเศรษฐกิจก็ไม่ก้าวหน้าเพราะฉะนั้นรัฐประหารเนี่ยก็เป็นตัวช่วยอย่างหนึ่งนะมันก็จะเกิดการกล่าวอ้างในลักษณะแบบนี้กันไปเรื่อยๆวงจรแบบนี้มันก็เกิดขึ้นไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุดอะไรแบบนี้นะคะอ่ะทีนี้มาดูต่อนะคะลักษณะของแนวความคิดที่บอกเลยนักคิดที่สำคัญนะมันก็มาตั้งแต่ในสมัยของโทมัสฮอฟที่ค่อนข้างจะเห็นรูปธรรมทางความคิดมากขึ้นจองโบแดงนะคะเยเรมีแบนแทมนะจอห์นออสตินนะคะฮันเชสเซนหรือ HLA ฮะซึ่งเดี๋ยวเราก็จะศึกษาแต่ของบางคนเนี่ยแต่ก็ให้นักศึกษาเห็นภาพเห็นไหมจากการเชื่อมโยงหลักคิดในเรื่องของอำนาจที่บอกว่าปรัชญากฎหมายธรรมชาตินะในยุคฟื้นฟูแบ่งขั้วออกมาให้ความสำคัญในเรื่องของอำนาจแต่ตอนนั้นเนี่ยปฏิฐานนิยมมันอาจจะยังไม่มีความชัดเจนแต่มันก็เป็นส่วนหนึ่งของการก่อร่างสร้างตัวแต่เราก็ยังไม่เรียกหรอกว่าเราจะเป็นลักษณะของความแตกต่างในเชิงความคิดของปรัชญากฎหมายธรรมชาติตั้งแต่ในสมัยของมองเตสกิเออร์ใช่ไหมคะตั้งแต่ในสมัยของจังจักรลูโซ่ตอนนั้นก็ไปให้ความสำคัญกับในเรื่องของอำนาจรัฐกฎหมายธรรมชาติธรรมชาติแห่งการอยู่ร่วมกันธรรมชาติแห่งการมีรัฐธรรมชาติแห่งการมีผู้ปกครองธรรมชาติของการยอมรับต่ออำนาจตรงนั้นเนี่ยมันก็เป็นตัวจุดเริ่มต้นแล้วก็มาชัดเจนขึ้นในสมัยของโทมัสฮอฟแล้วก็เยเรมีแบนแทมนะคะแล้วก็สืบสานต่อมาที่จอห์นออสตินนะคะส่วนของเคลเซนนี่ก็จะเป็นแนวปรัชญากฎหมายธรรมชาติปรัชญากฎหมายเนี่ยจริงๆก็อยู่ในกลุ่มของปฏิฐานนิยมจะเป็นกฎหมายบริสุทธิ์อย่างในตำราอย่างเงี้ยนะคะแต่เนื่องจากว่าไม่เคยเอามาใช้ในการออกข้อสอบเลยนะกฎหมายบริสุทธิ์ของฮันเทเซนซึ่งมองในแง่ของบรรทัดฐานแล้วมองในแง่ของจิตวิทยามองในแง่ของวิทยาศาสตร์ค่อนข้างจะมากการอธิบายเข้าใจยากนะคะก็เลยไม่ได้เอามาศึกษากันเท่าที่ควรแต่ก็อยู่ในกลุ่มของนั้นแหละนะคะส่วนฮาร์ทนี่ก็เป็นปฏิฐานนิยมแนวใหม่เดี๋ยวเราจะศึกษากันทีนี้มาดูนะคะข้ามในส่วนของฮอปกับดันแทมไปเลยอาจารย์พูดถึงไปบ้างแล้วมาดูในส่วนของจอห์นออสตินนะออสตินเนี่ยอย่างที่บอกนะคะคือแนวความคิดของจอห์นออสตินเนี่ยจะเป็นลักษณะของการผสมผสานมาดูออสตินสักนิดหนึ่งก่อนเป็นรูปแบบของการผสมนะคะในส่วนของทฤษฎีผลประโยชน์ในแนวของเยเรมีแบนแทมนะคะแล้วก็ให้ความสำคัญกับลักษณะของ
รัฐบาลการปกครองในบ้านเมืองเนี่ยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกฎหมายนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาค่อนข้างที่จะปฏิเสธในเชิงทฤษฎีของปฏิฐานนิยมเลยก็คือปฏิเสธในสิ่งที่เรียกว่าสิทธิตามธรรมชาติอันนี้ให้นักศึกษาดูในภาพรวมของจุดของแนวความคิดของจอห์นออสตินในเบื้องต้นซะก่อนนะปฏิเสธในสิทธิตามธรรมชาติปฏิเสธในเรื่องของศีลธรรมปฏิเสธในเรื่องของจริยธรรมนะคะในเงื่อนไขของกฎหมายบางครั้งเขาก็จะถือเลยว่ากฎหมายแตกต่างกับสิทธิตามธรรมชาติกฎหมายแตกต่างกับศีลธรรมแล้วก็จริยธรรมแล้วถามว่านะคะสิ่งที่เขาถือแล้วเขายอมรับเนี่ยก็ต้องถือว่ากฎหมายนะคะเป็นอำนาจอธิปัตย์ที่ดำเนินการตามคำสั่งอาจจะเป็นมุมมองเป็นภาพรวมในแนวความคิดของเขานะคะสิ่งที่จะเห็นนะที่นำไปสู่ทฤษฎีปฏิฐานนิยมของจอห์นออสตินเห็นไหมคะจุดหลักๆของเขาก่อนให้เห็นจุดหลักของแนวความคิดปฏิเสธสิทธิตามธรรมชาติศีลธรรมจริยธรรมถือว่ากฎหมายเป็นอำนาจอธิปัตย์ดำเนินการตามคำสั่งนะทีนี้มาดูกฎหมายที่แท้จริงในแนวของจอห์นออสตินเนี่ยเขาก็แยกออกเป็น2ส่วนใหญ่ๆนะคะส่วนที่หนึ่งเขาก็บอกว่ากฎหมายที่พระผู้เป็นเจ้ากำหนดขึ้นเนี่ยมันมีเพราะในฐานะที่เขาก็เป็นคริสตศาสนิกชนส่วนของกฎหมายในเชิงของศาสนาเนี่ยเขาไม่ได้ปฏิเสธนะคะแต่กฎหมายในแนวของศาสนาเป็นกฎหมายที่พระผู้เป็นเจ้าเป็นผู้สร้างขึ้นเป็นกฎหมายที่พระผู้เป็นเจ้ากำหนดขึ้นถือเป็นกฎหมายศักดิ์สิทธิ์อันนั้นแยกออกไปใครนับถือศาสนาคุณก็ไปประพฤติปฏิบัติตามกฎในทางศาสนาแต่อีกส่วนหนึ่งอันนี้ต่างหากล่ะที่ถ้าพิจารณาในแง่มุมในเรื่องของการเมืองการปกครองกฎหมายจึงเป็นสิ่งที่มนุษย์เท่านั้นกำหนดขึ้นใช่ไหมคะซึ่งออสตินแยกออกมาเลยว่าได้แก่กฎหมายที่มนุษย์ในฐานะที่เป็นผู้ที่มีอำนาจเหนือกว่าในทางการเมืองเป็นผู้กำหนดแล้วก็เป็นกฎหมายที่มนุษย์ธรรมดาที่ไม่ได้มีฐานะในลักษณะตามข้อหนึ่งเนี่ยนะคะไม่เกี่ยวกับศาสนาเป็นผู้กำหนดขึ้นนี่ก็จะเป็นลักษณะให้เห็นว่ากฎหมายของมนุษย์จะต้องเป็นสิ่งที่มนุษย์ด้วยกันเท่านั้นกำหนดให้มนุษย์ใช้หรืออยู่ภายใต้กฎเกณฑ์เงื่อนไขที่มนุษย์ด้วยกันเป็นผู้กำหนดไม่เกี่ยวกับกฎเกณฑ์ของพระผู้เป็นเจ้าไม่เกี่ยวกับกฎเกณฑ์ในทางศาสนานะคะอันนี้ในเชิงทฤษฎีของเขาก็แยกออกมาเป็นสองกฎทีนี้ลักษณะที่สำคัญอีกส่วนหนึ่งที่เราจะต้องมาทำความเข้าใจนะคะคือในลักษณะของการมองกฎหมายที่แท้จริงเนี่ยพอในลักษณะของออสตินแยกกฎหมายกับศีลธรรมออกมาแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาให้ความสำคัญเขาจะให้ความสำคัญกับสิ่งที่เรียกว่า law as it is นะคะดูตรงนี้อันนี้ถือเป็นทฤษฎีกฎหมายของจอห์นออสตินเลยนะคะกฎหมายมีความสมบูรณ์อยู่ในตัวเองกฎหมายที่กำหนดกันอยู่ในบ้านเมืองเป็นอย่างไรก็
ถือว่าจะต้องเป็นอย่างนั้น law as it is กฎหมายที่กำหนดขึ้นมาในบ้านในเมืองเป็นอย่างไรนะคะมันก็จะเป็นอย่างนั้นให้ความสำคัญกับสิ่งที่เป็นกฎหมายกำหนดในบ้านเมืองถ้าเปรียบเทียบง่ายๆในลักษณะของความหมายในเชิง law as it is ของจอร์จ จริงก็คือให้ความสำคัญกับสิ่งที่เป็นตัวบทกฎหมายเป็นหลักสิ่งที่เป็นตัวบทกฎหมายกำหนดใช้กันมาเนี่ยนะคะผู้ปกครองกำหนดกฎหมายกันไว้เป็นอย่างไรกำหนดอย่างนั้นนะคะใช้รวมไปถึงลักษณะของการใช้กฎหมายด้วยใช้กฎหมายกันตามที่กฎหมายนั้นได้กำหนดเอาไว้อยู่ law as it is บางครั้งก็เรียกว่ากฎหมายนั้นมันมีความสมบูรณ์อยู่ในตัวของมันเองไม่ต้องอาศัยหลักอื่นมาอธิบายสมบูรณ์อยู่ในตัวของมันเองนะคะไม่จำเป็นจะต้องอาศัยเงื่อนไขปัจจัยความยุติธรรมศีลธรรมมาอธิบายซึ่งหลักคิดเนี้ยเขาบอกว่าให้แยกและไม่ใช้ปะปนกับในส่วนของ law as it ought to be คือไม่ต้องมาสนใจหรือไม่ต้องมานั่งพิจารณาว่ากฎหมายที่มีอยู่เนี่ยมันถูกต้องไหมมันเป็นธรรมไหมหรือมันควรจะเป็นอย่างไรรวมไปถึงลักษณะของการใช้กฎหมายด้วยนะคะในลักษณะของตัวนักกฎหมายเองเนี่ยมันสะท้อนไปถึงภาพของการใช้กฎหมายของนักกฎหมายเพราะฉะนั้นลักษณะของนักกฎหมายในแนวของปฏิฐานนิยมก็เลยมีลักษณะค่อนข้างที่เรียกว่าเป็นนักกฎหมายแบบเถนตรงคือกฎหมายกำหนดเอาไว้อย่างไรมีองค์ประกอบความผิดเป็นอย่างไรก็ใช้กฎหมายหรือพิจารณากฎหมายไปตามที่กฎหมายมีอยู่หรือตามที่กฎหมายกำหนดเอาไว้อยู่นะคะเพราะถือว่าคำสั่งของผู้ปกครองที่ออกมาเป็นกฎเกณฑ์นั้นเป็นที่สุดไม่ใช่หน้าที่ของนักกฎหมายแล้วที่จะต้องมาพิจารณาว่าเอ๊ะกฎหมายนี้จะเอาไปใช้กับข้อที่จริงนี้หรือมาใช้กับการกระทำความผิดแบบนี้มันเป็นธรรมหรือมันไม่เป็นธรรมไม่ใช่หน้าที่ของนักกฎหมายที่จะต้องมาแสวงหาความยุติธรรมอื่นใดที่มันนอกเหนือจากตัวบทกฎหมายเพราะถือว่ากฎหมายมีความยุติธรรมอยู่ในตัวของกฎหมายเองอยู่แล้วหรือบางทีเราก็จะเรียกว่าเป็นความยุติธรรมตามตัวบทกฎหมาย law as it is เห็นไหมคะกำหนดอย่างไรเป็นอย่างนั้นใช้กันอย่างไรกฎหมายกำหนดไว้ยังไงใช้กฎหมายไปตามนั้นเท่าที่กฎหมายกำหนดเอาไว้อยู่ซึ่งบางทีมันก็มีปัญหาในทางปฏิบัติเหมือนกันก็เกิดการตั้งคำถามว่าได้ทฤษฎีกฎหมายแบบเนี้ยแล้วนักกฎหมายในฐานะที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับกฎหมายก็ไปมีส่วนร่วมอะไรในทางกฎหมายบ้างล่ะถ้าเป็นแนวคิดทฤษฎีของจอห์นออสตินบอกว่ากฎหมายก็มีหน้าที่อย่างเดียวคุณก็เรียนรู้ศึกษากฎหมายว่ากฎหมายกำหนดอะไรไว้บ้างมีองค์ประกอบในทางกฎหมายอย่างไรใช้กฎหมายไปตามองค์ประกอบตรงนั้นบอกว่าอ้าวแล้วไม่นักกฎหมายคิดในการเทียบพิจารณากฎหมายจอห์นออสตินบอกไม่ใช่หน้าที่ของนักกฎหมายแต่เป็นหน้าที่ของใครของผู้ที่กำหนดกฎหมายไงก็คือของผู้มีอำนาจในการกำหนดกฎหมายเพราะฉะนั้นเมื่อเขากำหนดกฎหมายมาแล้วเขาพิจารณาแล้วเขาแสวงหาศีลธรรมเขาแสวงหาความยุติธรรมมาแล้วตั้งแต่ที่เขาจะกำหนดกฎหมายขึ้นเพราะฉะนั้นเมื่อมีการประกาศใช้กฎหมายนั้นแล้วมันยุติแล้วมันจบแล้วคุณไม่ต้องมานั่งคิดให้เหนื่อยแล้วใช่ไหมคะว่ากฎหมายนั้นเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรหรือมันควรจะเป็นอย่างไรอีกมันก็เหมือนกับเป็นลักษณะว่าถ้ายังให้นักกฎหมายสามารถที่จะพิจารณาตัวกฎหมายในลักษณะที่เป็น law as it ought to be มันก็เป็นเงื่อนไขต่ออำนาจของผู้ปกครองอีกเหมือนกันเพราะถ้าผู้ปกครองกำหนดกฎหมายมาแล้วถ้ามันยังใช้ไม่ได้
ถ้ายังอาศัยปัจจัยอื่นอยู่หรือจะมานั่งพิจารณาอีกว่าไอ้กฎหมายที่ผู้ปกครองออกมาเป็นธรรมหรือไม่เป็นธรรมมันก็ไปเป็นการจำกัดอำนาจของผู้ปกครองในท้ายที่สุดเพราะฉะนั้นตรงนี้เลิกคิดแฟนทฤษฎีของจอห์นออสตินก็คือแบบตรงๆใช้กฎหมายกันอย่างตรงๆเหมือนจำเลยถูกจับมาถ้าเป็นผู้พิพากษาเห็นไหมบอกอ่ะเนี่ยถูกจับในความผิดฐานลักทรัพย์หน้าที่ของนักกฎหมายในสายปฏิฐานนิยมมีหน้าที่อย่างเดียวคือดูว่าการกระทำความผิดตรงนั้นเข้าองค์ประกอบในตัวบทกฎหมายไหมมันจะเข้าองค์ประกอบในตัวบทกฎหมายเอาทรัพย์ของผู้อื่นไปโดยทุจริตจบผู้นั้นกระทำความผิดฐานลักทรัพย์ติดคุกสถานเดียวแต่ถ้าปัจจัยเงื่อนไขอื่นเหตุปัจจัยภายนอกที่เขาเป็นเงื่อนไขในการกระทำความผิดล่ะอย่างเช่นการกระทำความผิดด้วยความจำเป็นหรือในแง่มุมทางศีลธรรมพ่อขโมยของมาจะเอามาขายจ่ายค่าเทอมลูกแม่ขโมยอาหารมาเลี้ยงดูลูกแต่กฎหมายไม่ได้กำหนดเหตุแห่งการลดหย่อนผลโทษเอาไว้เพราะไม่มีเหตุตรงนี้กฎหมายกำหนดเอาไว้คุณกระทำความผิดแล้วเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องถูกลงโทษตามที่ตัวบทกฎหมายกำหนดจึงไม่ใช่หน้าที่ของนักกฎหมายในสายปฏิฐานนิยมที่คุณจะต้องมาแสวงหาความยุติธรรมหรือคุณธรรมหรือเหตุอื่นใดนอกเหนือจากตัวบทกฎหมายไม่ต้องใช้ law as it ought to be พอเข้าใจในแง่มุมตรงนี้นะคะมันก็เป็นเรื่องของการให้อำนาจอย่างสุดโต่งของผู้ปกครองเพราะฉะนั้นทฤษฎีของกฎหมายของจอห์นออสตินจึงปฏิเสธไม่ได้ว่าทำไมเขาถึงมีมุมมองแนวความคิดของเขาในลักษณะแบบนี้เห็นไหมคะฐานอำนาจของผู้ปกครองหรือรัฐาธิปัตย์จึงยิ่งใหญ่นะกฎหมายมันจึงออกตามอำเภอใจได้เพราะฉะนั้นผู้ปกครองลักษณะแนวความคิดแบบนี้จึงยอมรับต่อการที่ผู้ปกครองออกกฎหมายตามอำเภอใจของตนเองเห็นไหมเหมือนอย่างที่อาจารย์บอกนะออสตินเนี่ยมีมุมมองในแง่ดีผู้ปกครองเนี่ยเป็นไงคะการที่เขาจะกำหนดกฎหมายเนี่ยเขาต้องเล็งเห็นแล้วล่ะว่าจะสร้างสังคมภายใต้การปกครองเขาสงบสุขเพราะถึงแม้เขาจะกำหนดกฎหมายตามอำเภอใจก็ต้องยอมรับแล้วก็มันก็ไปสอดคล้องต่อหลักคิดไม่ว่าจะเป็นของโทมัสฮอฟเอ่ยจังจักรูโซอะไรก็แล้วแต่และที่บอกว่าจะต้องยอมตนต่ออำนาจอย่างไม่มีเงื่อนไขหรือต้องสวามิภักดิ์ต่ออำนาจตรงนั้นด้วยมันก็เลยมีลักษณะแนวคิดเป็นแบบนี้นะคะมีลักษณะเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นบทสรุปของจอห์นออสตินบทสรุปของจอห์นออสตินนะก็สรุปง่ายๆนะคะว่าในแนวคิด positive law ของเขาเนี่ยกฎหมายก็คือกฎหมายที่ถูกกำหนดขึ้นโดยผู้มีอำนาจสูงสุดในทางการเมืองสำหรับเป็นแนวทางความประพฤติของผู้ที่อยู่ภายใต้อำนาจทางการเมืองของตนอันนี้เป็นบทสรุปจริงๆนะคะให้ความสำคัญกับรัฐกับอำนาจของผู้ปกครองกฎหมายที่มาจากอำนาจในทางการเมืองเพราะฉะนั้นกฎหมายที่แท้จริงบางทีเราก็จะเรียกในแง่มุมตรงนี้ว่ามันเป็นลักษณะของคอมมานด์ลอก็คือให้ความสำคัญกับคำสั่งของรัฐาธิปัตย์กฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในบ้านในเมืองซึ่งบัญญัติโดยรัฐาธิปัตย์แล้วก็อิทธิพลต่างๆนักศึกษาก็ฟังไปบ้างแล้วนะมีไปในหลายๆประเทศทั่วโลกแม้แต่ในยุโรปช่วงหลังๆนะก็ต้องบอกว่าแนวความคิดก็นะเอียงมาทางในแนวปฏิฐานนิยมเพราะให้ความสำคัญกับตัวบทกฎหมายประมวลกฎหมายต่างๆเหมือนอย่างบ้านเราพอเรารับเอานะกฎหมายในลักษณะระบบซีวิลลอเราก็บอกพื้นฐานที่มาของซีวิลลอมาจากเมโซลอปรัชญากฎหมายธรรมชาติแต่พอเอาเข้าที่จริงๆเข้ามาเราก็ไปให้ความสำคัญกับสิ่งที่มันเป็นตัวบทกฎหมายนะการกระทำความผิดต้องมีกฎหมายกำหนดอยู่เท่านั้นถึงจะเอาผิดเอาโทษต่อบุคคลได้บางทีมันก็ต่างกันในแง่มุมของคอมมอนลอนะคอมมอนลอนี่บางทียังต้องดูลักษณะของสิ่งที่เป็นหลักการสิ่งที่เป็นกฎเกณฑ์พื้นฐานอาจจะมีในรูปแบบของจารีตประเพณีที่ยึดถือปฏิบัติ
สิ่งที่เป็นธรรมชาติความยุติธรรมต่างๆเนี่ยมาเป็นแง่มุมแต่พอแนวความคิดของจอห์นออสตินเข้ามาปุ๊บเนี่ยแล้วจุดหลักของจอห์นออสตินเลยต้องการที่จะให้ในฝ่ายของอังกฤษเองให้ความสำคัญกับสิ่งที่เรียกว่าตัวบทกฎหมายมากกว่าระบบดั้งเดิมของตัวเองที่เป็นคอมมอนลอในลักษณะแบบเนี้ยนะคะมันก็เลยมีพัฒนาการในรูปแบบตรงนั้นเรื่อยมาทีนี้พอจากภายหลังสงครามโลกครั้งที่สองอาตัดตอนมาทีนี้เราก็จะมาดูในแนวปฏิฐานนิยมแนวใหม่ของ HLA Hart บ้างนะคะว่า Hart เนี่ยเขามีมุมมองยังไงนะในแนวของปฏิฐานนิยมคือ Hart เนี่ยเกิดขึ้นมาภายหลังจากช่วงของอะไรคะลักษณะแนวคิดในการที่จะลดบทบาทลดอิทธิพลของปฏิฐานนิยมลงแล้วก็เป็นลักษณะของการให้ความสำคัญแล้วก็ชูประเด็นดึงเอาสิทธิตามธรรมชาติดึงเอาปรัชญากฎหมายธรรมชาติเข้ามาอยู่ในกลุ่มของการพิจารณากฎหมายในรูปแบบใหม่ๆด้วยเพราะฉะนั้นมันก็ไม่แปลกถ้าหากว่าในลักษณะแง่มุมของฮาร์ตเองเนี่ยนะคะแนวความคิดของฮาร์ตเรามาดูแนวความคิดของ HLA ฮาร์ตสักหน่อยฮาร์ตี้ก็จะเป็นลักษณะของการผสมผสานเหมือนกันนะเข้าฉลาดนะคะตรงที่บอกว่าในยุคสมัยนี้ให้ความสำคัญกับธรรมชาติของมนุษย์เพราะนั้นฮาร์ตก็เลยไม่ปฏิเสธนะคะการที่กฎหมายจะนำเอาสิ่งที่เป็นพื้นฐานธรรมชาติของมนุษย์มาประกอบการพิจารณาในการที่จะกำหนดกฎเกณฑ์หรือการที่จะสร้างระบบกฎหมายขึ้นและสาดูตรงนี้ดีๆนะคะคือฮาร์ตนะอาจารย์เรียกว่าเป็น New Positive Law สิ่งที่เห็นอาจารย์บอกว่าฮาร์ตมองที่ธรรมชาติของมนุษย์แต่ฮาร์ตเนี่ยเป็นนักปฏิฐานนิยมเห็นไหมคะคือก็เหมือนกับนักปรัชญากฎหมายธรรมชาติที่พอเห็นความเสื่อมในแนวความคิดของตนเองก็พยายามที่จะฟื้นฟูพยายามที่จะปฏิรูปพยายามที่จะสร้างแนวความคิดใหม่เพราะฉะนั้นฮาร์ตก็เช่นเดียวกันฮาร์ตก็เกิดมาในช่วงยุคสมัยที่คนให้ความสำคัญกับสิทธิพื้นฐานตามธรรมชาติของมนุษย์ฮาร์ตจับตัวนี้เข้ามาเลยเพราะฉะนั้นบางทีเราจะเห็นในแนวคิดของฮาร์ตที่เขาเรียกว่าเนื้อหาอย่างน้อยที่สุดของกฎหมายธรรมชาติแสดงว่าฮาร์ตนำเอาสิ่งที่เป็นปรัชญากฎหมายธรรมชาตินี่แหละมาผสมผสานกับปรัชญาในเชิงปฏิฐานนิยมแนวคิดเปลี่ยนไปแล้วนะคะเพราะว่าจากเดิมปฏิฐานนิยมในแนวของจอห์นออสตินปฏิเสธปรัชญากฎหมายธรรมชาติทั้งหมดถึงขนาดที่อาจารย์เขียนให้ดูว่าส่วนหนึ่งในแนวคิดของออสตินเป็นไงคะเป็นปฏิปักษ์ต่อหรือปฏิเสธต่อสิ่งที่เรียกว่าสิทธิตามธรรมชาติของมนุษย์แต่พอมาปฏิฐานนิยมแนวใหม่ปฏิเสธไหมคะไม่ปฏิเสธแล้วตรงนี้จึงทำให้เห็นว่าฮาร์ตเป็นนักปฏิฐานนิยมที่มองต่างมุมกันกับจอห์นออสตินนักศึกษาดูตรงนี้ให้ดีๆความแตกต่างกันในแนวความคิดแล้วจากในทฤษฎีที่ฮาร์ตสร้างขึ้นเนี่ยจากการมองธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยนะคะเขาก็มาสร้างสิ่งที่เรียกว่ากฎหมายในฐานะที่เป็นระบบแห่งกฎเกณฑ์เกิดลักษณะของการสร้างแนวความคิดในทางกฎหมายในรูปแบบใหม่นะคะที่เรียกว่ากฎหมายในฐานะระบบแห่งกฎเกณฑ์นะคะซึ่งดึงเอามาจากแนวคิดในเรื่องธรรมชาติของมนุษย์เพราะฉะนั้นเขาก็จะอธิบายขยายความไปเลยใช่ไหมว่าสิ่งที่เป็นธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยมันมีอะไรอยู่บ้างล่ะถ้ามนุษย์ต้องการสิทธิเสรีภาพความเสมอภาคนะก็เป็นสิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้แล้วสิ่งต่างๆเหล่านี้แหละก็ควรที่จะเอามากำหนดอยู่ในระบบแห่งกฎหมายตรงนี้
นะในเรื่องของการกำหนดหน้าที่โอเคเมื่อมีสิทธิแล้วก็ต้องมีหน้าที่อันนี้ก็เป็นธรรมชาติอย่างนึงในการอยู่ร่วมกันในรัฐในสังคมเห็นไหมรัฐก็เป็นส่วนหนึ่งของแนวปฏิฐานที่ความสำคัญกับเรื่องของรัฐเรื่องของอำนาจเพราะฉะนั้นแน่นอนรัฐจะปกครองเนี่ยให้ประชาชนอยู่ด้วยการอยู่ด้วยความสงบสุขได้จะต้องกำหนดในเรื่องรูปแบบของหน้าที่แล้วตัวรัฐเองก็ต้องเข้ามาปกป้องพิทักษ์รักษาทั้งทรัพย์สินนะความรุนแรงต่างๆปัญหาต่างๆการหลอกลวงการโกงอันนี้ก็เป็นเรื่องที่รัฐจะเข้ามาเพราะฉะนั้นลักษณะในแนวกฎหมายของฮาร์ตนะคะจากปรัชญากฎหมายธรรมชาติสู่กฎหมายในฐานะระบบแห่งกฎเกณฑ์ฮาร์ตก็เลยแยกในส่วนของกฎออกมาเป็น2กฎถ้าอาจารย์เขียนภาพมันจะเป็นลักษณะแบบนี้ธรรมชาติของมนุษย์นำไปสู่ระบบแห่งกฎเกณฑ์ซึ่งฮาร์ตแยกนะคะระบบแห่งกฎเกณฑ์ตรงนี้เป็น2กฎกฎที่1ก็คือกฎปฐมภูมิกฎที่สองก็คือกฎทุติยภูมินักศึกษาเห็นภาพไหมนะคะว่าถ้าเกิดเวลาที่จะต้องไปอธิบายนักศึกษาจะได้อธิบายได้ถูกว่าสิ่งที่เป็นพื้นฐานแนวความคิดในส่วนของระบบแห่งกฎเกณฑ์ของฮาร์ตเนี่ยมันมาได้ยังไงมันมาได้ยังไงนะคะแต่ก็เป็นที่แน่นอนว่าสิ่งที่ให้ความสำคัญในกฎต่างๆมันจะต้องถูกกำหนดขึ้นเป็นตัวบทกฎหมายนะคะกฎปฐมภูมิจึงเป็นกฎที่กำหนดพันธะหน้าที่ทั้งกำหนดสิทธิอะไรต่างๆรวมไปถึงหน้าที่ของการอยู่ร่วมกันในสังคมนะถ้าอาจารย์เปรียบเทียบกฎในลักษณะนี้ก็จะเป็นกฎหมายในฝ่ายสารบัญญัติไม่ว่าจะเป็นกฎหมายแพ่งเห็นไหมคะกฎหมายอาญาแพ่งก็กำหนดกันในเรื่องของอะไรสัญญาแต่สัญญาก็ปฏิเสธไม่ได้มาจากสิทธิพื้นฐานในการที่จะผูกพันกันหลักคิดนี้ก็มีมาอยู่นานแล้วนะกฎหมายโรมันกฎหมายยุโรปอะไรต่างๆที่เอามาเชื่อมโยงนะหาบอกใช้ได้แล้วก็กฎที่กำหนดหน้าที่ในการอยู่ร่วมกันกฎหมายอาญารัฐอาจจะเข้ามาเกี่ยวข้องรัฐอาจจะเข้ามาดูแลตรงนี้นะคะแล้วด้วยความที่เป็นการมองในธรรมชาติตรงนี้กฎทุกกฎที่กำหนดออกมาแล้วจะต้องมีกฎทุติยภูมิเข้ามาเสริมเพราะฉะนั้นกฎนี้จึงเข้ามาเสริมในส่วนของกฎปฐมภูมิให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นนะคะให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นทั้งในกฎของการที่จะแก้ไขนะคะการที่จะยกเลิกการที่จะเปลี่ยนแปลงกฎหมายต่างๆก็อยู่ตรงนี้นะคะรวมไปถึงกฎในเรื่องของการที่จะทำอย่างไรให้กฎปฐมภูมิเนี่ยมีประสิทธิภาพในการบังคับใช้เพราะนั้นอันนี้มันก็จะเข้าไปเกี่ยวข้องกับพวกเจ้าหน้าที่นะคะที่ปฏิบัติการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องไปจนกระทั่งถึงฝ่ายตุลาการหรือศาลฝ่ายตุลาการหรือศาลตรงเนี้ยนักศึกษาก็จะเห็นภาพอันนี้ก็จะเป็นลักษณะแนวความคิดเพราะสิ่งที่แตกต่างกันนักศึกษาก็จะเห็นละว่าการมองกฎหมายในแนวของฮาร์ตไม่จำกัดนะคะง่ายๆฮาร์ตไม่จำกัดว่ากฎเกณฑ์ทางกฎหมายนั้นจะต้องออกมาโดยคำสั่งของผู้ปกครองเท่านั้นนะอันนี้คือส่วนต่างนะคะที่ในแนวของออสตินเนี่ยให้ความสำคัญกับคำสั่งของผู้ปกครองเลยแต่ฮาร์ตบอกไม่จำกัดไม่จำเป็นนะคะกฎหมายอาจจะกำหนดออกมาโดยวิธีการต่างๆที่เหมาะสมก็ได้เพราะการมองแต่เพียงคำสั่งอย่างเดียวก็โอเคละมันก็จะเป็นเหมือนกับการอะไรคะข่มขู่ให้คนในสังคมยอมรับแล้วก็ต้องปฏิบัติตามกฎหมายอย่างไม่มีเงื่อนไขเพราะนั้นฮาร์ตก็บอกว่าไม่จำเป็นอันนี้คือส่วนต่างส่วนหนึ่งฮาร์ตดึงเอาปรัชญากฎหมายธรรมชาติเข้ามาใช้จากเดิมที่ตกลงท่านจะมอบหมายให้อาจารย์ออกไปเลยหรือเปล่าอาจารย์ก็เลยยังไม่กล้าออกนะคะ
แล้วก็ในส่วนของถ้าท่านจะออกจริงๆอาจารย์จะลองสอบถามแนวเนี่ยมาแล้วก็จะแจ้งให้นักศึกษาทราบที่หน้าห้องนี้ละกันนะคะแต่อย่างน้อยก็ได้ในส่วนของอาจารย์ไป2ข้อแล้วนะเพราะฉะนั้นก็นะไหนๆแล้วก็มีแนวกันแล้วก็ขอให้ทำให้เต็มที่แล้วก็ให้สอบผ่านไปซะนะจะได้ไม่ต้องมาเจอกับการสอบภาค1ซึ่งอาจารย์จะไม่เกี่ยวข้องกับภาค1แล้วนะคะในข้อสอบภาค1นะโอเคนะคะก็ขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จในการสอบซ่อมนี้แล้วก็คนที่ไม่ซ่อมก็เจอกันอีกทีหลังสอบนะคะโอเคสวัสดีค่ะ